ที่แผ่ภัยสามมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังมนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายเงาบดบังไว้มืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับก็ มาตามเวลาที่พี่น้องเริ่มจะคาดเดาได้นะครับคือช่วงใกล้ๆเที่ยงวันนะที่จริงวันนี้กะจะเข้ารายการตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่ว่ามาร่างกายจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็เลยนอนงีบไปนิดนึงนะครับแม่ข่าวที่เราดูนะครับยิ่งลงลึกเนี่ยก็ยิ่งจะนะชวนให้มีความเขาเรียกอะไรฮะมีความเครียดนะครับเป็นกังวลหรือว่าหดหู่นะเป็นไปได้นะครับก็เมื่อวานก็ดูหนังนะครับแล้ววันนี้ก็นะครับพยายามจะไปเดินนอกบ้านนะซึ่งปรากฏว่าโอ้โหวันช่วงนี้อากาศดีมากพี่น้องเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะครับนะคนบางคนเขาก็นะออกไปเดินเล่นนะครับคนอเมริกันแล้วก็มีคนยุโรปหลายประเทศสวีเดนวันนี้เข้าใจว่านะมีหน้าแปลกเขาปล่อยให้เด็กไปโรงเรียนฮะแล้วก็แยกคนแก่ไปไว้แล้วก็ที่เหลือก็คนหนุ่มคนสาวก็ยังใช้ชีวิตกันนะค่อนข้างจะเป็นปกติก็น่าสนใจว่าตัวเลขสวีเดนต่อไปจะเป็นอย่างไรอังกฤษพยายามจะใช้อย่างนั้นนะครับผมคิดว่าอังกฤษนี่สุดโต่งไปหน่อยนะปล่อยให้คนนะเข้าไปดูฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็กำลังจะเจอกับผลเสียนะครับเช่นเดียวกันกับนะบางที่ในประเทศไทยเรานะครับที่ผมดูแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะยังมีการซื้อข้าวซื้อของนะเดินไปไหนเนี่ยมันชนิดที่เรียกว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยมันมีอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับในโลกเราเนี่ยอเมริกานี่ฟลอริดาก็เจอนะครับแล้วมีบางรัฐซึ่งคนเนี่ยมันติดไม่เยอะนะครับ
ก็พี่น้องจังหวัดที่ยังไม่มีการติดเนี่ยผมไม่อยากให้พี่น้องประมาทเกินไปนะวันนี้ก็เห็นว่ามีประมาณสัก15จังหวัดมั้งที่ยังไม่ติดนะครับก็อย่าได้ประมาทเลยนะครับยังไงเนี่ยโรคนี้เนี่ยนะสัญญาณที่มันมาเนี่ยคนติดแล้วเนี่ยนะผลมันเราไม่ทราบว่ามันจะนะหนักหนาสาหัสประมาณไหนนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนครับเมื่อพูดถึงปรากฏการณ์โควิดเนี่ยมันมีด้านลบทั้งนั้นเลยนะผมก็เลยท้าทายพี่น้องนิดนึงวันนี้หัวข้อที่ให้พี่น้องไว้เนี่ยนะครับก็เป็นหัวข้อที่เรียกว่าจะชวนพี่น้องเนี่ยนะมาร่วมกันคิดหน่อยได้ไหมนะโควิดซาแล้วเนี่ยนะแล้วค่อยมากอดกันกูสลาว่าอย่างนั้นนะแล้วโควิดซานี่จะตามมาด้วยสิ่งดีๆอะไรบ้างให้พี่น้องลองคิดเล่นๆนะอันนี้เป็นโจทย์แล้วก็เป็นการบ้านให้พี่น้องนะแต่ว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ปูในด้านต่างๆนะครับนะพี่น้องก็ให้ความเห็นมานะครับผมดูที่ความเห็นว่าด็อกเตอร์ไม่ต้องไปวิ่งหาหลักฐานอะไรเยอะๆรายเรียงไปเลยนะพี่น้องก็อยากจะฟังนะแล้วก็เชื่ออยู่แล้วว่าด็อกเตอร์นะมีหลักฐานอะไรเงี้ยนะก็นะก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้ความเห็นมานะก็ยังไงก็อยากให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องมากที่สุดแล้วบางทีเนี่ยนะครับมีหลักฐานเอาไว้ยอมนิดหนึ่งนะระยะยาวแล้วเนี่ยมันดูแน่นแต่ว่าผมเชื่อพี่น้องที่ฟังกันอยู่เนี่ยก็คงจะรู้แล้วล่ะว่านะว่านะผมได้กลั่นกรองข้อมูลแล้วก็นะเอาความห่วงใยมาฝากพี่น้องนะครับอาจจะมีคนเราก็เผื่อไว้เผื่อมีคนใหม่เข้ามานะครับเขาจะได้นะเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็นะจะได้ศึกษานะร่วมกันไปแล้วก็มาร่วมขบวนกันก็ต้องถือว่าวันนี้ก็นะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็ต้องดึงเอาพี่น้องเข้ามาร่วมนะรับรู้ปัญหาบ้านเมืองปัญหาของโลกโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เนี่ยสมการของโลกวันนี้เนี่ยปัญหาการเมืองเราเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าผมว่าดีไม่ดีเนี่ยนะครับมองได้2ทางนะ1ก็คือเบาหวิวไปเลยนะครับ2ก็คือว่าหนักแล้วต้องเร่งจัดการให้มันเด็ดขาดขึ้นอันนี้แล้วแต่ใครจะมองแต่ว่านะเรื่องความเป็นความตายเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องนะต้องมานั่งดูกันนะด้วยความรอบคอบนะครับซึ่งก็คงหนีไม่พ้นแล้วครับคงจะต้องไปดูแป๊บนะครับเรื่องราวที่นะมันได้เกิดขึ้นทั่วโลกนะมันมีเรื่องที่จำเป็นต้องไปดูพี่น้องนะครับอย่างยอดการเสียชีวิตวันนี้นะจะไปเร็วหน่อยนะครับพี่น้องดูนะเมื่อวานเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นตอนที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันแค่นะเป็นล้านกับ 10,000 นะครับแล้วพอพูดไปแป๊บเดียวเนี่ยล้านกับ10,000กับ 20,000 นะตอนนี้นะครับวันนี้วันเดียวเนี่ยผ่านมาประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยกระโดดขึ้นมาล้านกับ 100,000 นะครับวันเดียวกระโดดขึ้นแสนรายนะพี่น้องนะหนักมากนะครับการเสียชีวิตพี่น้องเห็นไหมจำได้ว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขเรามันเดี๋ยวนะแป๊บนะครับเมื่อวานเนี่ยเสียชีวิตน่าจะประมาณ 5,000 กว่าหรือเปล่าพี่น้องนะถ้าจำไม่ผิดนะครับลองดูนะครับตัวเลขที่คล้ายๆคลาเนี่ยนะเสียชีวิตเท่าไหร่ 7,000 นะเท่าไหร่ 3,000 อุ๊ยนี่วันที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับตอนที่ยังเนี่ยประมาณ3-4วันที่แล้วนี่เองนะครับเนี่ยตัวเลขพี่น้องดูสิการตาย 3,000 กว่ารายนะครับเกือบ 4,000 รายนะแล้วก็ผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะนะขึ้นมาหลักอเมริกานะครับเมื่อวานเนี่ย108วันก่อนนะครับ108เดี๋ยววันนี้ไปดูกันโอ้โหมันไปไกลมากครับเนี่ยนี่ตัวเลขเราย้อนไปดูเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่พี่น้องดูเถอะนะครับแล้วการตายเนี่ยถัดมาปุ๊บมันก็นะอันนี้วันซืนนะเมื่อวันซืนนะเข้ามาเกือบจะแตะแสนนะเกือบจะแตะล้านโทษทีนะโคตรคนที่ติดเนี่ยแล้วก็ยอดของคนที่เสียชีวิตยังอยู่ที่ 6,000 กว่านะพี่น้อง 6,000 นะนิดๆ นะครับ 6,000 นิดๆพอมาวันนี้โอ้โหนะมันกระโดดชนิดที่เรียกว่าเราใจหายเลยนะครับนะเป็นแสนนะครับข้ามวันเนี่ยเกือบแสนอ่ะเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วคนเสียชีวิตนี่โอ้โหพี่น้องมันไป 5,900 นะ 5,900 นะครับครั้งที่วันก่อนนี่นะ 59,000 โทษทีไม่ใช่ 59,000 นะยังไม่ตื่นเอาละนะแล้ว
ที่น่าตกใจอีกอย่างก็คือว่าวันนี้นะครับยอดการตายเนี่ยพี่น้องดูนะทะลุหมื่นไป2ประเทศแล้วนะครับอิตาลีกับสเปนนี่หนักมากสเปนเนี่ยมาแรงจัดเลยนะครับตอนนี้ยอดคนเสียชีวิตนี่นะครับไล่มาติดจี้อิตาลีครับจี้อิตาลีแล้วอีกอย่างที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับก็คือว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเราคิดว่าเขาแน่ผมชมอยู่นะครับแล้วอ่านบทความไปเมื่อ2วันที่แล้วตายหมื่น1,300พี่น้องแล้วนะคนติดเนี่ยผมว่าจะขึ้นแสนอ่ะเยอรมันอ่ะเพราะพลเมืองเขาเนี่ยประมาณ80กว่าล้านน่ะนะครับฝรั่งเศสนะครับดูยอดการตายฝรั่งเศสพี่น้องนี่มันนะฝรั่งเศสขนาดเขาใหญ่กว่าเราหน่อยนึงแต่ว่าพลเมืองพอๆกันใกล้ๆกันนั่นแหละนะแต่ดูสิครับยอดการตายเขาอะการตายนะครับ 6,500 กับ7รายโอ้นะอิหร่านนะครับตัวเลขก็นะขยับนะก็ 3,000 กว่าแล้วนะครับวันนี้นะอังกฤษเห็นไหมตาย 3,600 พี่น้องเห็นหรือยังอะเนี่ยมันน่ากลัวนะประเทศที่ชะล่าใจเนี่ยมันเป็นมันขึ้นแบบแล้วตอนนี้มันกำลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆแต่เดี๋ยวมาดูที่อเมริกายิ่งโอ้โหคืออเมริกาเนี่ยเขาทำใจไปแล้วนะครับเขารู้ว่าเมื่อมันเป็นไปตามนี้โมเดลวันนี้จริงๆเนี่ยว่าไปแล้วก็ต้องนะจริงๆเนี่ยก็มีการโทษประธานาธิบดีทรัมป์นะครับสำหรับผมเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ชอบทรัมป์นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าทั้งโลกเลยรัฐบาลแทบจะทั้งโลกเลยนะครับเรียกว่าแทนที่จะ proactive นะคือทำอะไรล่วงหน้านะคาดการไว้ก่อนเตรียมอะไรให้มันล่วงหน้าไว้ก่อนเนี่ยชะล่าใจหมดกลายเป็น reactive ตามปัญหาแล้วแม้ว่าตอนหลังนะครับจะมีการตื่นตัวกันแล้วก็พยายามจะขยับเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นการขยับที่มันไม่ทันการซะแล้วเพราะมันระบาดแบบชนิดที่มันติดลมแล้วอะว่าวที่ติดลมอะพี่น้องถ้าพี่น้องเคยเล่นว่าวนะถ้ามันติดลมแล้วนี่มันจะไม่เหมือนตอนที่เราวิ่งแล้วก็นะให้อีกคนนึงจับว่าวไว้เราก็วิ่งฝ่าดงไอ้ต่อสางข้าวเลยนะครับนะพอมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหมันนะครับนั่งปักอยู่กับที่เลยนะครับนั่งดูมันแกว่งนะแล้วอย่างนั้นนะครับนะแล้ววันนี้มันพุ่งขึ้นชนิดที่เราว่าพี่น้องดูสิโอ้โหนี่หลักหมื่นในเกาหลีนี่ขึ้นหลักหมื่นแล้วเนาะนะครับแล้วก็การเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันมีเว็บไซต์อันหนึ่งที่น่าสนใจมากพี่น้องครับเป็นเว็บไซต์ที่เด็กที่อเมริกานี่นะครับอายุแค่17ปีนะเขาทำแล้วก็เก่งมากครับเด็กคนนี้เดี๋ยวแป๊บนะครับแป๊บหนึ่งเอาให้ดูจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ โอ้โหนี่ครับ เด็กอายุ17ปีทำนะครับเห็นมีคนแจ้งมาว่าเนี่ยเด็กคนนี้เขาทำแล้วก็มีการมาสัมภาษณ์แล้วก็สมาชิกเนี่ย40ล้านนะครับดูเหมือนจะมีคนซื้อเว็บไซต์ไปแล้วหรือยังไงเนี่ยนะอันนี้เนี่ยครับเนี่ยต้องไปดูนะครับเห็นไหมนี่เป็นเขาใช้ URL ของเขาโดยตรงเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะนี่เขาบอกว่าเด็กเนี่ยเขาเนี่ยที่ทำเนี่ยชื่ออาร์วีนะครับอาร์วีชิฟแมนนะเป็นนักเรียนมัธยมปลายนะครับอยู่ที่วอชิงตันสเตทนะทางซีแอตเทิลอย่างว่าเขาใกล้ Facebook ใกล้นะGoogle นะครับซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยนะนี่ครับมีประวัติมีอะไรเรียบร้อยเด็กอายุ17ปีครับหน้าตาท่าทางดูดีเลยทีเดียวนะดูเขาให้ข้อมูลน่าสนใจมากนะครับอันเนี้ยนะทีนี้ก็ เป็นตัวเลขอีกมิติหนึ่งนะครับนี่มีการสรุปให้เราด้วยมันจะดูแล้วมันจะง่ายนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นวันนี้นี่คงจะไม่ทราบจะเป็นวันที่อเมริกาหรือว่าใช้ Greenwich Mean Time นะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับดูตัวเลขทางซ้ายมือก่อนนะครับยอดเสียชีวิตนะครับ59239นะครับแล้วยังมีที่อยู่ในอาการรุนแรงเขาเกาะติดละเอียดมากครับเด็กคนนี้เก่งมากนี่พวกนี้แปลว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปเพิ่มยอดการเสียชีวิตอ่ะพี่น้องดูนะครับยังไงหนีไม่พ้นหลักแสนแน่นอนครับทั่วโลกเนี่ยภายในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็นะที่หายนะครับ
คิดประมาณ1ใน5ของนะที่ติดเชื้อทั้งหมดนะครับทีนี้นะเราไปดูที่อเมริกาก่อนพี่น้องนิวยอร์กโอ้โหเห็นแล้วสงสารเลยครับนิวยอร์กเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นหลักแสนน่ะกระโดดหนีนิวเจอร์ซีย์ไปชนิดที่เรียกว่านะไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับนะแล้วก็ในบรรดาอเมริกาทั้งหมดนี่นะครับคนติดแล้วเนี่ยเกือบจะ300,000แล้วนะครับ277,621รายนะแล้วที่หายไปเนี่ยนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่หายไปนั่นต้องเรียกว่าตายละที่นะรักษาแล้วนะฟื้นนะครับมีแค่หมื่นเดียวพี่น้องดูดิมันน่าตกใจนะครับก็แปลว่ายังไงนะก็อาจจะยังเสียบนะเครื่องช่วยหายใจอยู่อะไรอยู่ ICU อยู่อะไรเงี้ยนะเนี่ยที่รุนแรงนะครับมันก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นห่วงพี่น้องที่นิวยอร์กนะครับก็ได้คุยกับพี่น้องบ้างนะครับผมก็นะมีได้คุยเพิ่มนะครับก็เห็นว่าระมัดระวังกันดีแต่ว่านะวันนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าใครติดแล้วเนี่ยถ้าไม่จะตายจริงๆเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับการรักษาเนี่ยยากเลยนะครับจะได้นอนโรงพยาบาลเนี่ยมีนะที่อังกฤษก็มีข่าวคราวประมาณเดียวกันนะครับว่ามีปัญหายุ่งยากมากนะครับมีเด็กเข้าใจว่าน่าจะเป็นสิงคโปร์หรือว่าเด็กทางเอเชียแล้วหน้าจีนๆนะคงเป็นนักศึกษาอยู่ที่นั่นปรากฏว่าจะเข้าไปรับการรักษาขอรับการรักษาโทรไปรอบแรกเขาไม่ยอมแอดมิดนะครับให้ยามากินที่บ้านแล้วอาการมันแย่แล้วอะไปครั้งแรกก็แย่แล้วพอกลับมาบ้านอาการแย่มากหายใจเรียกว่าจะไม่ลงท้องแล้วปรากฏว่าโทรเรียกนะรถพยาบาลมารับเนี่ยใช้เวลารอ3ชั่วโมงแล้วระหว่างนั้นเนี่ยนะเป็นลมล้มฟุบไปแล้วก็ปรากฏว่าไปแล้วก็ยังไม่ได้รับเข้ารักษาเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัยหนุ่มแล้วหน้าตาสวดทรงดูดีนะครับนะท่าทางฟิตเป็นนักกีฬาหน้าตาสดใสอะทรงดีมากแต่ปรากฏหายใจหอบชนิดที่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อกี้มีเด็กนะที่อเมริกาเนี่ยออกมาเล่าประสบการณ์ว่าอายุ22ปีเธอบอกว่าเธอแข็งแรงอะไรทุกอย่างดีหมดทุกอย่างนะแต่พอมาเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลยังแทบจะไม่หายนะอาการยังต้องดูอาการอยู่แต่ฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วเธอบอกว่าก่อนที่จะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยพอมันเป็นปุ๊บเนี่ยนะครับแค่จะไปนะเดินไปหยิบเอาน้ำมากินจากโรงพยาบาลเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยอาการมันคือไข้หนักมาก102องศานะครับแล้วก็ไข้หนักแล้วก็เขาเรียกว่าอ่อนแรงมากนะอ่อนล้าอ่อนแรงนะครับแล้วก็สำคัญคือหายใจนะครับไม่ลงท้องนั่นแหละรัฐอื่นๆนะครับที่เป็นหลักหมื่นพี่น้องดูนะแค่รัฐนะครับมันเป็นหลักหมื่นกันไปกี่รัฐแล้วล่ะอเมริกาเนี่ยแล้วตัวเลขเนี่ยนะครับที่จอจะขึ้นหลักหมื่นอีกหลายรัฐนะครับนะแล้วที่ต้องจับตาดูนะโอ้ที่ต้าตกใจคือจำได้ไหมครับรัฐอินเดียนานะครับที่ผมบอกว่าจำได้ว่าประมาณย้อนไปสักประมาณครึ่งเดือนต้นเดือนมีนาอันประมาณเดือนนึงนะครับต้นเดือนมีนากลางเดือนด้วยซ้ำวันที่12อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้น NBA เข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเลิกนะช่วงนั้นที่ซานฟรานเองก็ยังมีคนนะเล่นกีฬาไปดูกีฬากันดูบาสเกตบอลอะไรเงี้ยนะที่นู่นก็ปรากฏกีฬานักศึกษาเนี่ยไม่ยอมเลิกปรากฏเอาไปมาเนี่ยครับตายไปแล้ว102คนนะตกใจเลยครับโอ้โหแล้วฟลอริดาเนี่ยนะครับที่คนหัวแข็งนะอากาศมันอุ่นหน่อยนะครับก็เลยชะล่าใจนะติดเป็นหลักหมื่นแล้วครับแล้วตาย170แล้วแคลิฟอร์เนียนะครับอันนี้เนี่ยนะจริงๆเนี่ยคนก็กังวลกันเพราะพลเมืองแคลิฟอร์เนียนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับเกือบ40ล้านนะเมืองใหญ่ๆก็อย่างเช่นซานดิเอโกนะลอสแอนเจลิสแล้วก็เนี่ยมาซานฟรานซิสโกเนี่ยแล้วในเบย์แอเรียนี่ก็มีเมืองที่ค่อนข้างจะใหญ่นะอย่างเช่นฟรีมอนต์นะครับซานตาคลาร่าแถวนั้นนะครับนะที่คนเหนียวแน่นก็ซิลิคอนวัลเลย์นั่นแหละแถวซานตาคลาร่าเคาน์ตี้นะครับก็บังเอิญว่าเขาค่อนข้างจะนะเรียกว่าปิดตัวกันก่อนเร็วนะครับแต่ว่ากรณีนั้นก็ตามนะ285รายแล้วนะครับนี่แล้วทีนี้มาดูที่น้องคนนี้เขาทำมันทั่วโลกนะเดี๋ยวไปดูที่ยุโรปบ้างนะครับ500,000นะครับยุโรปตอนนี้อิตาลีนะกับ
ียกว่าหายใจลดต้นคอนะครับสเปนนะเยอรมันนะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะนะครับ พี่น้องดูยอดคนหายนะครับแล้วก็ดูยอดทางขวามือสุดนี่นะครับนี่คือคนที่อาการหนักแปลว่าจอจะขึ้นอาจจะเปอร์เซ็นต์ที่จะไปสู่การตายนะครับในอิตาลีกับสเปนเนี่ยการยอดการตายเป็นหลักหมื่นแล้วอะนะไม่อยากจะเชื่อแล้วที่จริงผมคาดไม่ถึงนะเพราะว่าเยอรมันบอกว่าตายน้อยเข้าใจว่าหลัก10อ่ะพี่น้องตอนนี้มันกระโดดขึ้นมาเป็น 1,300 1,300 น่ะกับ6รายฝรั่งเศสนี่ตายโอ้โหตั้ง 6,000 น่ะอังกฤษมาแล้วครับ 3,600 นี่นะนี่เอาละนะครับนี่ก็จริงๆเว็บไซต์ตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องมันชื่อเนี่ยครับข้างบนที่พี่น้องเห็นนะนะครับencof2019.life นะครับแล้วมันจะมีข้อมูลไลฟ์แล้วเด็กคนนี้ทำดีมากครับลงทุนดีมากไปดูแอฟริกาหน่อยสิพี่น้องว่าเป็นเล่นไปนะครับนี่ประเทศที่นักท่องเที่ยวไปเยอะนะครับแต่เจริญหน่อยนะครับตาย9รายนะครับแอลจีเรียนี่ก็นะค่อนข้างจะใช้ได้นะครับเจริญใช้ได้นักท่องเที่ยวก็จะไปตาย105แล้วนะครับอียิปต์นะครับตาย66แล้วตอนนี้นะนี่แหละตัวเลขที่เราน่าเป็นห่วงก็คือแอฟริกานี่แหละจำได้ไหมผมตามติดอยู่เนี่ยเป็นสัปดาห์นะ2สัปดาห์แรกไม่ค่อยเกิดนะครับในแอฟริกาเราก็โล่งใจตอนฮูประกาศนั่นก่อนจะประกาศว่ามันเป็นแพนเดมิกเนี่ยก็มีคำเป็นห่วงว่าเนี่ยสาเหตุที่ต้องบอกว่าเป็น international emergency เนี่ย health emergency ก็เพราะว่าถ้ามันไปเกิดในประเทศที่มีทรัพยากรน้อยเนี่ยมันจะลำบากวันนี้นะครับเนี่ยมันมีการตายทุกประเทศแล้วนะแล้วขณะที่เคสมันยังไม่มากนะครับนี่ก็ต้องไล่ดูกันต่อไปนะผมจะเอาข้อมูลที่น่าสนใจมาชี้ให้พี่น้องนะครับจีนเนี่ยผมจะไม่ดูข้อมูลแล้วนะครับแต่มาดูเอเชียเราหน่อยเอเชียเราเนี่ยครับยอดตายนี่นะถ้านะไม่นับจีนเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มากนะเอาเกาหลีใต้ทะลุนะจำได้แล้วทะลุหมื่นแล้วนะครับทะลุหมื่นละแต่การตายก็ยังถือว่ายังคุมได้นะครับยังคุมได้มาเลเซียเราเนี่ยครับตาย53รายแล้วตอนนี้ 3,333 รายติดเชื้อนะครับญี่ปุ่นตาย77นะครับขนาดว่าเขานะจริงจังแต่การยอดการติดดูเหมือนจะคุมนะคุมอยู่นะครับการเพิ่มต้องไปดูว่าการเพิ่มแต่ละวันเป็นยังไงอินเดีย 3,000 แล้วพี่น้องเห็นไหมตัวที่เราว่าเป็นกังวลเนี่ยวันนี้ก็เอาไม้ไปไล่เคี่ยนไล่ตีนะครับไอตัวที่แอบซ่อนอยู่เราคิดว่านะนี่ก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างด้อยพัฒนาแหละดูเขาจัดซีเกมเราก็รู้ว่าสมรรถนะภายในเขาเนี่ยใช้ไม่ได้นะพี่น้องดูแป๊บเดียวขึ้นมา 3,000 กว่านะครับแล้วตาย136ตัวอย่างพวกนี้มันคือเตือนสติคนไทยเรานะครับใครที่มองไม่เห็นว่ามันอันตรายเนี่ยปากีสถานนี่ก็น่ากลัวครับพลเมืองเยอะนะเราวันนี้ใครจะคิดว่ามันไปแล้ว 2,000 ขึ้น2ทะลุ 2,000 รายแล้วครับโอ้ยตอนที่พูดกันผลพูดปัดเปรียบแปลกแฉะเนี่ยนะคนเขาก็นะโอ้ยนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะคิดมากไปนะครับคิดมากไปกังวลมากไปนะไทยเราเอาอยู่ไม่เป็นไรแล้วเขาก็ใช้มาตรการว่าดื้อดึงตลอดโอ้ยไปหยุดอยู่ที่35ตั้งนานแล้วขึ้นมา50ก็หยุดอยู่ตั้งหลายวันนะครับวันนี้เป็นยังไงล่ะครับขึ้นมากี่เท่าล่ะเอานับวันที่มันอยู่ที่50เนี่ยผมว่าไม่เกิน2สัปดาห์นะครับนะสมมุติ10วันที่แล้วมั้งนะครับหรือว่า15วันเนาะนะครับดูมันกระโดดขึ้นมาซิจาก50ขึ้นมาเป็น 2,000 นะครับ40เท่าพี่น้องนะแล้วตายเนี่ยนะอยู่ที่20แล้วนะครับอินโดนีเซียผมว่าตัวเลขมันจะระเบิดระเบ้อไปเยอะเลยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแล้วตายไปทั้ง181แล้วนะครับนะโหนี่ปากีอัฟกานิสถานนะครับ7รายแล้วเสียชีวิต200กว่าเวียดนามนะครับ239ไม่มีการตายนะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันจริงจังหรือเปล่านะจริงหรือเปล่าเนี่ยกัมพูชานะท่านผู้นำที่มั่นใจเหลือเกินเนี่ยขึ้นหลักร้อยแล้วครับประชาชนติดแล้วพม่าที่บอกไม่มีนะครับเพิ่งจะกลับไปจากบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้20รายแล้วนะครับตายไปแล้ว1นะลาวนะครับก็ยังอยู่ที่10รายนะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่นะค่อนข้างจะ
ค่อนข้างจะอัปเดตทีเดียวนะครับพี่น้องทำได้ดีมากก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ผมจะได้นำเสนอให้กับพี่น้องนะครับทีนี้โอเคนะประเด็นที่หน้าข่าวที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเรื่องความร้อนร้ายเนี่ยนะมันก็มันต้องให้พี่น้องเห็นความเป็นจริงในด้านต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องค่อยมาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรดีเกิดขึ้นจากตรงนี้บ้างไหมนะเรียกว่าเราจะต้องไปพบกับความจริงก่อนว่ามันอะไรมันรออยู่เบื้องหน้าปัจจุบันนี้มันคืออะไรนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะได้คิดกันหนอว่าถ้าจะคิดบวกเนี่ยจะบวกได้อย่างไรนะก็เนี่ยครับเด็กสาวคนนี้นะครับอายุ22ปีเนี่ยนะครับที่เธอเล่าบรรยากาศว่าเธอถึงขนาดว่าฉันคิดว่าถ้าเกิดฉันพลอยหลับไปเนี่ยฉันคงจะไม่ตื่นละแย่แล้วอย่างเงี้ยนะนะเธอต้องไปอยู่ในการรักษาเนี่ย12วันนะครับแล้วร่างกายเธอย่ำแย่มากอันนี้ ABC News ว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่อังกฤษนะครับนะหนักนะครับเฮ้ยต้องไปดูหน่อยว่าเธอเป็นคนที่ไหนนะครับแป๊บหนึ่งเมื่อกี้บังเอิญลืมดูนะครับ But first we do want to get to those new developments confirmed cases of coronavirus เดี๋ยวก็รายงานแอมมี่เชอร์เซลนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นแบบหวัดอย่างแรงนะหวัดนะชนิดที่หนักหน่อยว่างั้นเถอะนะครับจริงๆเนี่ยเป็นคนแข็งแรงดีเป็นคนแอคทีฟนะครับแล้วก็อายุก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องบอกมันไม่เสี่ยงเลยใช่ไหมล่ะครับปรากฏว่านะอยู่ๆก็มีไข้ขึ้นมา102ฮะแล้วเริ่มอาเจียนนะครับแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงแม้กระทั่งจะไปที่นะไปเอาน้ำที่ตู้เย็นเนี่ยก็ไม่หอบไม่ได้เลยไปปุ๊บเดินไปเอาน้ำก็ยังหอบเลยว่างั้นเถอะเริ่มมีอาการวันที่15นะครับมีนาคมตอนแรกก็คิดว่าคงนะก็มีแค่อาการไอแล้วก็รู้สึกอ่อนแรงแค่นั้นเองนะครับแต่วันถัดไปปุ๊บปรากฏว่าเริ่มมีไข้นะครับมีไข้นะตอนแรกมีแค่ไอแล้วก็นะรู้สึกอ่อนแรงวันถัดมามีไข้เลยก็อย่างที่บอกไข้สูงเลยนะครับอยู่วิสคอนซินที่อเมริกานะครับนะก็เลยไปตรวจครับขอตรวจนะครับก็ไม่คิดว่าจะติดหรอกมันจะมีติดเชื้อหรอกนะครับนะก็ตัวเองก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะเป็นอันตรายอะไรด้วยนะครับแต่ปรากฏว่านะที่บอกว่าวัยรุ่นติดหนุ่มสาวติดแล้วไม่เป็นอันตรายเนี่ยนะขณะที่รอผลอยู่เนี่ยนะครับร่างกายมันแย่ลงครับพอวันที่19 4วันให้หลังนะครับผลมานะครับปรากฏว่านะผลก็คือติดนะครับอันนี้ก็นะระเบิดระเบ้อกันเลยนี่คำพูดของเธอคือว่านะคิดว่าที่มันเลวร้ายที่สุดก็คือฉันเนี่ยอ่อนแรงนะอ่อนล้าจนกระทั่งไม่มีแรงที่จะเดินนะไม่มีแรงเหลืออยู่เลยแล้วก็กินไม่ได้9วันติดกันนะแล้วก็คอแห้งมากๆนะครับอาการหนึ่งของพวกนี้ก็คือ dehydrated นะครับคอแห้งนะครับขาดน้ำซึ่งอันตรายนะครับต้องจิบน้ำบ่อยๆพี่น้องที่รู้สึกไม่สบายนะถ้าได้น้ำอุ่นด้วยยิ่งดีนะครับเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าฉันเลยฉันคิดขนาดว่าถ้าเกิดว่านะพลอยหลับไปเนี่ยฉันก็จะไม่ตื่นขึ้นมาอีกนะครับเธอต้องไปที่ emergency room นะครับห้องฉุกเฉินนี่2ครั้งนะครับแต่ละครั้งก็นะครับก็รับเข้าไปแต่ว่านะครับแค่ครั้งคืนเสร็จแล้วก็ส่งกลับบ้านวันถัดไปนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเตียงมันไม่พอนะครับเขาต้องเผื่อไว้ไม่อยากให้อยู่นานคนหนุ่มสาวนี่ก็ต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วเป็นอย่างนี้หลายที่นะครับที่อเมริกาด้วยก็เหมือนกันนะครับนะ นี่แหละถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเดินก็ไม่ไหวเนี่ยอาการเดินไม่ไหวอาจจะเป็นอ่อนแรงด้วยหรือประสาทการทรงตัวด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะครับครับเนี่ยอายุ22นะครับเธอก็เอาเรื่องของเธอมานะแบ่งปันให้พวกเราได้นะรู้เป็นบทเรียนนะครับ
เนี่ยเธอก็หวังว่ามันจะทำให้คนหนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเอาจริงเอาจังกับนะเชื้อโรคตัวนี้นะอย่าได้ไปติดเลยว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยฉันเนี่ยเคยคิดนะแน่นอนนะคิดเลยว่าโอ้ยอายุ22 invincible นะไม่มีอะไรทำฉันได้นะครับนะแล้วนี่น่าจะเป็นความคิดของคนหนุ่มสาวหลายคนจริงฮะจริงผมจำได้ไอ้หนุ่มสองคนที่ไปที่ร้านนะที่วันก่อนที่ผมไปซื้อของอ่ะนะครับเดินซื้อของกันแบบแคร์ฟรีสนุกพูดเสียงดังเล่นกันนะครับแล้วไปยืนใกล้ๆเด็กสาวที่ถือน้ำอยู่ข้างหน้านะครับคิดว่าเออนะคงไม่มีอะไรเด็กยังยืนอยู่เนี่ยก็ไปคุยใกล้ๆแล้วก็ทําท่าเหมือนกับไอ้หนุ่มเห็นสาวอ่ะนะก็กระดี้กระดาทําเป็นพูดคุยกันแบบนะเท่ๆอะไรเงี้ยเข้าไปใกล้แล้วปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งทรุดลงมันก็เข้าไปถามเป็นอะไรไปหน้ายื่นไปใกล้ๆเลยนะปรากฏว่าเธอหอบเลยครับแสดงอาการหอบออกแล้วก็รู้สึกจะไอออกมาหนึ่งทีนั่นไงเนี่ยโอ้โหมันกระโดดนะเอาผ้าปิดตาปิดจมูกแบบลนลานเลยนะครับเนี่ยไอ้คนที่มันไม่รู้เนี่ยนะอันตรายมันอยู่ตรงนี้ครับช่วงนี้ถ้าจะต้องจำศีลกัน2-3 สัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าเช่นหมู่บ้านเราไม่มีคนติดแน่ๆนะครับหรือนะในแวดวงที่เราอยู่นะครับมันไม่มีคนติดแน่ๆเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่านะแต่ถ้าปล่อยเละเทะกันไปแล้วรัฐบาลไม่ชัดเจนอันตรายมากแล้ววันนี้สัญญาณที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยคนยังเดินทางกลับบ้านอยู่อะไรอยู่เนี่ยหนักนะครับอันตรายนะครับจะไปบ่นรัฐบาลว่าไม่ให้เข้าอะไรยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าการจัดการน่ะเท่าที่ดูเนี่ยนะครับที่กลับมาจากใช่ทางยุโรปหรือเปล่านะครับอเมริกาหรือเปล่า อเมริกานะ AFS นะครับน่าจะใช่ที่กลับมาแล้วแล้วก็ปรากฏไปเจอคนไข้ด้วยแล้วคนเป็นหลักร้อยอ่ะทั้งคนไทยทั้งต่างชาติปล่อยมาได้ยังไงถ้าคุณจะจัดการเนี่ยเมื่อจัดการจะล็อกดาวน์ล็อกให้มันชัดๆแล้วก็ถือเวลา3 สัปดาห์เนี่ยยอมเจ็บให้มันรู้ชัดๆอย่างที่อเมริกาเขาทำชัดเจนนะแล้ววันนี้ผมคิดว่าแคลิฟอร์เนียนี่มันเริ่มจะเห็นผลข้อดีที่เป็นความหวังอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเลขที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับมันการตายเนี่ยนะแล้วการติดเนี่ยมันดูเหมือนจะทิศทางมันจะดีขึ้นนะรวมทั้งที่วอชิงตันนะครับถ้าเราไปดูที่อเมริกาเนี่ยนะครับนะอันเนี้ยนิวยอร์กนี่เอาไม่อยู่แล้วมันติดนานแล้วโอ้นี่ตัวเลขบวกมาแล้วครับเนี่ยนะโอ้โหนี่รีเฟรชมาแป๊บเดียวพี่น้องเห็นไหมหมื่นนึงครับขึ้นมาเป็นหลักหมื่นครับอัปเดตกันใหม่เนี่ยวันเดียวเนี่ยครับเป็นหลักแสนอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเมืองเดียวที่การติดเชื้อสูงสุดนะผมว่านะในโลกเลยนะครับนิวยอร์กเนี่ยถ้าไม่นับประเทศจีนนะครับไม่นับอู่ฮั่นไม่นับหูเป่ยนะครับเนี่ยขึ้นมาวันเดียวหมื่นนะครับนิวเจอร์ซีย์เมืองข้างๆเอาละสินะรู้สึกตัวเลขจะเพิ่มจากเมื่อกี้ด้วยนะครับบวกมาอีก 4,000 กว่าครับเนี่ยพูดกันแป๊บเดียวเนี่ยครับนี่เขารีเฟรชปกติให้ทันทีเลยมามิชิแกนนะครับอีก1,900เนี่ยสัปดาห์นี้ที่เขาทำนายกันว่ามันจะพุ่งเนี่ยพี่น้องเห็นไหมและแล้วมันก็มาแล้วครับแคลิฟอร์เนียเพิ่มตั้ง1,400นะครับนะแมสซาชูเซตส์นะครับนี่เมืองที่เป็นหลักหมื่นเนี่ยนะครับรัฐที่เป็นหลักหมื่นเนี่ย1,2,3,4,5,6รัฐนะครับ6 รัฐแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเพิ่มหลักพันหมดเลยรายงานเนี่ยนะครับหลักพันหมดเลยเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะแล้วการตายนะครับมาแล้วเนี่ยนี่คงเป็นรายงานแค่ณช่วงนี้นะณช่วงนี้นิวยอร์กตาย680นะครับนิวเจอร์ซีย์109มิชิแกนนี่มาแรงเลยนะครับเพราะว่ามันเขาติดทีหลังนะครับเขาติดทีหลังรู้ทีหลังอะรู้ทีหลังแคลิฟอร์เนียแต่ว่าแล้วก็แต่แคลิฟอร์เนียนี่เขาเรียกว่าปิดเมืองก่อนนะครับแล้วผมก็ยังออกมานั่งในที่สุดนะครับซานฟรานซิสโกก็ต้องปิดเมืองนะเข้าใจว่าน่าจะสัก2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะการติดเนี่ยวันนี้มันจะถึงจุดพีคนะครับยังไงก็แล้วทุกรัฐเนี่ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแล้วก็อาจจะที่อาทิตย์ถัดไปเนี่ยนะนี่ก็ตัวเลขก็ต้องมาไล่ดูกันนะครับประมาทไม่ได้เลยแต่ละรัฐก็เท่าๆกับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับเขานักท่องเที่ยวเยอะแต่ละรัฐแล้วคนก็นะคนเนี่ยบางรัฐก็ขนาดนะครับอย่างแคลิฟอร์เนียมันก็เล็กกว่าประเทศไทยนิดนึงพลเมืองเขาอาจจะเล็กกว่าเราก็ประมาณ2เรียกว่านะพื้นที่เยอะหน่อยนึงว่างั้นเถอะแต่ว่าพลเมืองความหนาแน่นพลเมืองน้อยกว่าเรานิดหน่อยแต่มันก็มีเมืองใหญ่ที่นะพร้อมจะเป็นอันตรายได้นะครับโดยเฉพาะ
ลอสแอนเจลิสนี่มันหนักมากนะครับมันหนักมากเนี่ย เอาละนะก็ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้างแต่ตัวที่จะฟังต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่นะจริงๆนะผมเองนะไม่อยากจะนะให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะที่จีนตอนนี้นะครับรายงานจากประเทศจีนตอนนี้เนี่ยนะครับนะครับอันนี้เป็นผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์สูงมากเขาทำหน้าที่นะเรียกว่าหลายครั้งเนี่ยเขาไปเรียกว่าไปเป็นผู้ที่สืบสวนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในจีนแล้วอิทธิพลของจีนในอเมริกาเนี่ยนะเขาได้รางวัลด้วยอะไรด้วยนะปรากฏว่าอาหารครับมันมีปัญหานะครับคือว่าตอนนี้เริ่มกังวลว่าอาหารมันจะไม่พอนะครับที่บอกว่าจะไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางการนี่เขาบอกมาเลยว่าประมาณ 5-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยให้เตรียมอาหารให้พร้อมไว้เลยสำหรับ 5-6 เดือนนะนะครับเพราะว่าอะไรนี่พี่น้องก็ต้องเดาออกนะว่ามันน่าจะมีปัญหาในเรื่องนะปัญหาในเรื่องการปลูกพืชผลการขนส่งสินค้าต่างๆนะครับแล้วน่าจะแปลว่าสถานการณ์โรคติดเนี่ยโรคระบาดเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ครบเท่าไหร่นะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับหูก็ฟังปากก็พูดเดี๋ยวผมให้เสียงมันเบาหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าเท่าที่ผมฟังมานี่นะครับก็คือว่ามันอาจจะมีนะมันอาจจะเกิดปรากฏการแล้งนะครับมีสิทธิ์ที่จะเกิดอาการแล้งแล้วก็อันนี้มันอยู่อีกที่นึงที่ผมฟังมาคือว่าเขาเนี่ยนะคำนวณว่ามันจะมีอาการแล้งแล้วจริงๆหลายที่มันเริ่มแล้งหนักแล้วแล้วเขาก็เตือนให้ประชาชนเนี่ยนะเก็บเสบียงเก็บน้ำเมล็ดพืชพันธุ์อะไรเอาไว้นะเผื่อเอาไว้นะเนี่ยต้องอาหารนี่ต้องเตรียมไว้ 3-6 เดือนครับพี่น้องแล้วจีนเนี่ยนะสินค้าต่างๆเนี่ยเขาเอามาจากประเทศอื่นเป็นส่วนใหญ่นะครับจีนเนี่ยปลูกอาหารไม่พอกินนะครับไม่พอกินเนี่ยก็ต้องสต็อกเอาไว้นะครับสต็อกเอาไว้เยอะเลยนะแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เขาพูดเรื่องอะไรเนี่ยฟู้ดคริสิสเลยนะมีบางคนเนี่ยครับซื้อสะสมไว้หนักนะครับตามภาษาพี่จีนเราเนี่ยสองพันปอนด์นะครับก็เยอะเหมือนกันนะเป็นตันเลยคนเดียวนะครับซื้อไปเนี่ยนะครับเนี่ยบรรยากาศคนเนี่ยมันเครียดกันมากครับกลัวอาหารจะไม่พอแล้วต้องซื้อกันเนี่ยนะครับเนี่ยราคาก็แพงสิครับแข่งกันน่ะต้องซื้อไว้3เดือน6เดือนน่ะแต่นี่คือปักกิ่งคือเมืองอื่นเลยนะครับไม่ใช่อู่ฮั่นนะมันแปลว่าอะไรเตือนประชาชนยังไงห้ามเขาก็ประชาชนก็ไม่ยอมเชื่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงหรอกนะองค์กรโลก3อันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องการค้าเรื่องสุขภาพอนามัยเนี่ยก็ออกมาเตือนนะครับเขาเตือนเลยว่าถ้าไม่นะเอาจริงเอาจังกับเรื่องอาหารนะเรียกว่าถ้าไม่นะไม่จัดการอาหารให้ดีอย่างรวดเร็วนี่นะครับปรากฏว่ามันจะเกิดฟู้ดซัพพลายคริสิสนะครับแปลว่าอาหารจะขาดตลาดจนเป็นวิกฤตแล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงนะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้แล้วเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยเขามีนโยบายไม่ส่งออกข้าวแล้วนะครับอันนี้เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยไหมนะถ้าเราจัดการเรื่องน้ำเรื่องท่าดูแลเรื่องการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารนะผมเชื่อว่าข้างหน้าเนี่ยดีไม่ดีนี่อาจจะเกิดเพศนะเกิดภัยธรรมชาติอาจจะเกิดแผ่นดินไหวนะครับเกิดสึนามิเกิดอะไรที่มันนะเราคาดไม่ถึงนะโด
ยเฉพาะแผ่นดินไหวเกิดครั้งนี้มันจะหนักถึงขนาดที่นะครับนะมาซ้ําเติมถึงเรียกว่าสะเทือนกันทั้งทั่วโลกเลยเนี่ยหรือไม่นะครับก็ต้องนะระมัดระวังกันแล้วครับนะพี่น้องก็ต้องทําใจเอาไว้นะครับแล้วก็คนนี่ก็ซื้อกันเยอะประเทศจีนพี่น้องก็รู้อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยคนในหูเป่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยเขาชื่อนะเมืองหลิงเซียนะครับในมณฑลหูเป่ยเนี่ยแล้วก็กานซูนะครับก็ซื้อพวกมาม่าพวกอะไรไรซ์นูเดิลนะครับเนี่ยพวกไอ้ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับเนี่ยเอามากันเต็มเลยนะครับก็ต้องสูงขึ้นในราคาของนะครับเวลาซื้อเนี่ยนะแล้วก็นะครับหลายประเทศก็คงจะไม่ส่งอาหารออกอ่ะแล้วนี่อันตรายเลยครับอันตรายเลยประเทศอย่างจีนเนี่ยพลเมืองเขาเยอะมากนะมันอาหารไม่พอทุกวันที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะนะนำเข้าอาหารจากประเทศต่างๆอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับทุเรียนนะแต่กระเทียมเนี่ยเขามาขายบ้านเรานะบางอย่างเขาก็นำผลิตได้เยอะแต่ว่าในเรื่องที่จะกินเนี่ยนะครับมันคงไม่พอโดยเฉพาะข้าวผมเชื่อว่านะเขานำเข้าเยอะมากนะครับเนี่ย ขนาดว่านะราคาทั้งนะพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะต้องสูงขึ้นนะครับจนเราเรียกว่าซื้อไม่ได้นะครับยกเว้นว่านะมีเงินเยอะๆมากพอราคามันจะสูงมากนะเดี๋ยวนะครับอันนี้แล้วอันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะมันมีคนไม่พอใจอิทธิพลของจีนที่มีต่อฮูนะบางคนเขาเรียกบอกงั้นก็เรียก Chinese นะ China Health Organization ไปเลยไม่ต้องไปเรียก World Health Organization นะเพราะว่านะผมก็ได้เล่าไปแล้วว่าสายสัมพันธ์กับสีจิ้นผิงตั้งแต่ Director ของฮูเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเอธิโอเปียนะครับแล้วก็พอได้มาเป็นผู้อำนวยการของฮูโดยการที่จีนช่วยหาเสียงให้เนี่ยก็ต่างตอบแทนกันแล้วมันที่ปัญหาก็คือว่ามันทำให้ข้อมูลต่างๆมันออกมาแล้วนะครับมันไม่ปรากฏนะครับตามความเป็นจริงนะเพราะนั้นเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มจะกระทุ้งเข้าไปแล้วครับทั้งทางยุโรปอเมริกานี่เองนะครับแล้วก็แม้กระทั่งญี่ปุ่นนะพี่น้องเนี่ยนะครับคือลักษณะของจีนที่มีจริงๆเนี่ยเรื่องความจริงคืออย่างนี้จีนเมื่อก่อนเนี่ยนะเนื่องจากโลกเขาบอยคอรดเลยนะครับเพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนเทียนอันเหมือนไรนู่นนะเขาก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยก็ไม่ได้เข้าองค์การสากลเหล่านี้นะปรากฏในตอนหลังก็นะทั่วโลกก็ตัดสินใจว่าถ้าปล่อยให้จีนเข้ามาอยู่ในองค์การสากลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น World Trade Organization นะครับนะหรือว่านะการค้าสากลนะหรือไม่ก็ฮูนี่ด้วยเนี่ยนะแม้ทั้งนะหลายๆอย่างใน UN เนี่ยก็ให้จีนเข้ามาเผื่อว่าเขาจะได้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นปรากฏเขาบอกกลับกันครับกลับกลายเป็นว่าจีนมาแผ่ขยายอำนาจและมีที่พลต่อนะสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งอินเตอร์โพลพี่น้องเห็นไหมนะอินเตอร์โพลเนี่ยผู้นำจริงๆเนี่ยก็กลายเป็นนะช่วงก่อนหน้านี้ครับนะก็คือเวียนมาถึงผู้นำที่เป็นคนจีนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญที่ขึ้นเป็นประธานของ UN Security Council นะครับก็เป็นสภาความมั่นคงแห่งนะแห่ง อะไรนะ UN นะครับนะองค์การสหประชาชาติเนี่ยวันนี้ชักจะนะเบลอๆนะครับง่วงๆก็ปรากฏว่าคนจีนขึ้นเป็นประธานแล้วจริงๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก่อนจะเป็นแพนเดมิกเนี่ยนะฮูทำไม่ทำแล้วก็เกิดเรื่องบกพร่องอะไรเนี่ย UN ต้องนำมาถกกันแต่ประธานก็อ้างว่ามันไม่เกี่ยวไม่เป็นหน้าที่ของนะ UN Security Council หรอกจริงๆเนี่ยถ้าคนเป็นประเทศอื่นเป็นประธานเนี่ยต้องตรวจสอบความไม่โปร่งใสของรัฐบาลจีนแล้วก็ฮูด้วยนะครับแต่นี่ไม่มีการประชุมไม่มีการพูดอะไรกันเลยนะปล่อยปละละเลยไปหมดนะครับนะเนี่ยครับคือเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่านะนี่ญี่ปุ่นเขาพูดเลยนะว่าปักกิ่งหรือจีนเนี่ยก็ไปใช้อิทธิพลที่ตัวเองมีอยู่เนี่ย
ก็ไปนารับใช้นะครับวาระทางเขาเรียกอะไรทางการเมืองของตัวเองนะครับเนี่ยป้อนตัวเลขต่างๆนะครับเนี่ยคนที่เรียกWHO นะครับ World Health Organization เนี่ยว่า Chinese Health Organization เนี่ยคือนะครับรองนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะครับนะแสดงว่านะเขาต้องไม่พอใจอย่างมากนะครับแล้วนี่ก็เนี่ยไอ้คนนี้แหละครับเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์คนนี้เป็นเข้าใจเป็นที่ปรึกษาของ UN นะของ WHO นะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวสาวนะครับชาวฮ่องกงนะครับถามเรื่องว่าจะให้ไต้หวันเนี่ยไปเป็นสมาชิกจะให้ไต้หวันเนี่ยผ่อนปลนให้เขาเข้าไปเป็นสมาชิกของ WHO มั้ยขององค์การอนามัยโลกเพราะไต้หวันเนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะไปหมดนะครับจะสามารถช่วยได้นะไม่ได้ยินอ่ะนะไม่ได้ยินนะงั้นให้ฉันนะถามคำถามใหม่นะเขาตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราไปคำถามอื่นไปแล้วกันนะ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 จากนั้นนะครับแต่ว่าที่จริงก็ยังนะสนใจอยากจะถามเรื่องของไต้หวันนะนะเนี่ยครับขยับนิดหนึ่งแล้วก็ทำเป็นสัญญาณนี่หายไปเลยสกายนะครับเนี่ยหายไปเลยก็เลยเขาก็เลยดร.อัลเวิร์ดนะครับอัลเวิร์ดนะอยากจะดูว่านะท่านเนี่ยคิดยังไงเกี่ยวกับว่าเนี่ยไต้หวันเนี่ยเขาได้ต่อสู้นะกับโรคเนี้ยได้ดีขนาดไหนยังไงเนี่ยก็เก่งนะเด็กคนเนี้ยนะไม่ให้ถามเรื่องสมาชิกภาพเพราะมันเป็นเรื่องการเมืองไงเพราะจีนเขามองว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขาฮ่องกงส่วนหนึ่งของเขาจะให้แยกไม่ได้เขาจะต้องรวมมาเป็นหนึ่งวันชายนี้ใช้ได้นะวันชายหน้านะครับนะก็ถามนะคิดยังไงนะครับ so far, in terms of containing the virus. ว่าเนี่ยดูแลเรื่องไวรัสเนี่ยยังไงบ้างเราทอกเกี่ยวเราได้พูดกับจีนไปเรียบร้อยแล้วนะแปลว่าไงแปลว่าก็นะเรื่องไต้หวันดีไม่ดียังไงก็คือประเทศจีนนะหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับก็เหมือนกับฮ่องกงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือหลักฐานที่บอกว่าจีนมีอิทธิพลต่อฮูจริงๆนะครับแล้วก็ไปซื้อตัวนะตอนที่ดีเรคเตอร์ขององค์การอนามัยโลกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นจีนให้เงินสนับสนุนเงินกู้ยืมนะครับนะเข้าใจว่าน่าจะไม่มีดอกเบี้ยหรืออะไรที่มันถูกมากจำนวนมหาศาลนะเรียกว่าเป็นหลักๆหลายพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับเนี่ยก็คงจะเป็นการตอบแทนกันนะครับแล้วตอนที่โรคมันระบาดเนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยออกมาพูดนะครับค่อนข้างจะนะชมจีนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนตรงที่ว่าไม่เป็นไรนะคือจริงๆนะผมก็บอกควรจะประกาศได้แล้วแล้วผมเนี่ยไม่ชอบหน้าคนนี้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ชอบมาพากลนี่แหละไอ้ตัวประธานเนี่ยนะตัวผู้อำนวยการเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่จีนนะครับพบว่ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนใดๆนะที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการติดนะติดเชื้อนะครับโดยที่จากมนุษย์สู่มนุษย์เนี่ยนะแล้วฮูก็ออกมารายงานนะเอาคำพูดของจีนนี่แหละนะครับว่าเป็นการศึกษานะแล้วก็ตรวจสอบนะครับโดยรัฐบาลจีนเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยพบว่ามันยังไม่มีหลักฐานว่าคนติดคนยุโรปก็ลันล้ากันครับนะลันล้ากันทีนี้นะครับทั่วโลกก็เลยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องว่ากันประมาณนี้ครับเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการรายงานที่นะแย่มากจาก CDC แล้วก็จากรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะนะซึ่งปล่อยให้โลกเนี่ยนะครับไม่เตรียมตัวอย่างดีพอนะครับนะ CDC ก็ของอเมริกานะครับนะก็รับข้อมูลมาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบก็ต้องถือว่า CDC อเมริกาเนี่ยหย่อนยานนะครับต้องถือว่าหย่อนยานเลยล่ะนะครับจริงๆระดับนี้เนี่ยมันจะต้องนะครับคือจะต้องเขาเรียกว่าอ่านเกมล่วงหน้าแล้วล่ะนะครับแล้วก็ทำอะไรเร็วกว่านี้หน่อยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยมันมีผลต่างกันมากนะครับเราเห็นได้ชัดจาก
แคลิฟอร์เนียและก็นิวยอร์กนะครับก็เริ่มนะมีความขัดแย้งกันภายในนะครับแล้วตึงเครียดข้างในนะมีคนนั่งร้องไห้ครับเนี่ยคือเขามีคนของเขาอยู่ในจีนอ่ะเขาเก็บรายละเอียดมากผมถึงต้องตามเขาเนี่ยสถานการณ์ในจีนจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่คนไม่ได้ออกมาจริงจังนะครับพี่น้องนะออฟฟิศต่างๆก็ยังในถนนว่างออฟฟิศว่างนะครับเนี่ยร้านรวงต่างๆก็อย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยยังมีรูปคนที่ล้มนะครับล้มกับถนนล้มลงเดี๋ยวรับแป๊บหนึ่งคนอยากจะบอกว่าอยากจะออกจากปักกิ่งนะครับแปลว่าอะไรนะค่าเช่าอาจจะแพงไปไม่มีงานไม่มีการนะครับหรือว่านะสภาพนะเรื่องโรคร้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไม่ได้ระเบิดหรือเปล่านะอันนี้ก็แกทำงานอยู่ Epoch Times นะครับ EPOCHT เนี่ย Times นะครับเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยพี่น้องถ้าจะไปดูต่อนะครับเขาก็เนี่ยนะคือทางเมืองไทยผมอยากให้โดยเฉพาะผู้บริหารนะท่านจะมีความเป็นมิตรกับจีนขนาดไหนก็ตามนะครับที่จริงเนี่ยผมอยากให้ทางการไทยเราเนี่ยนะครับศึกษาให้ดีครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะด้วยความที่เขาจำเป็นที่จะต้องนะจะต้องเปิดประเทศโดยเร็วเนี่ยเขาอาจจะนะส่งคนนะหรือปล่อยคนออกมาต่างประเทศมาทำมาค้าขายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยในจังหวะที่มันเร็วเกินไปแล้วบ้านเราตอนนี้มันไม่ติดก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าแล้วเขาปล่อยออกมาแล้วก็มันนะบ้านเราอยู่ในช่วงที่กำลังจะติดพอดีเพราะอุณหภูมิมันเริ่มจะเย็นมันฝนตกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องน่าห่วงนะครับจะต้องติดตามแหล่งข่าวเหล่านี้นะครับเพื่อเรื่องนโยบายเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษานะไม่จริงๆมันต้องมี intelligence นะครับถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับผมจะต้องให้ทีมมีทีมงานที่จับตาจีนจับตาสหรัฐจับตายุโรปแบ่งเป็นทีมทำงานแล้วก็รายงานมาที่ผมเนี่ยนะครับสั้นๆเอาประเด็นข่าวสำคัญมาเนี่ยคนละ 2-3 หน้าสรุปมานะให้ผมอ่านเข้าใจนะแล้วรายละเอียดตรงไหนสนใจผมจะถามต่อแล้วนโยบายต่างๆเนี่ยให้เป็นทีมอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าไม่ทำเนี่ยเราจะไม่รู้เท่าทันโลกนะครับกระแสต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันต้องรวมถึงว่าข้อมูลนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องนะความต้องการต่างๆเพราะบางทีวิกฤตมันคือโอกาสนะเช่นอาหารมันขาดแน่ๆเขาจะขาดอะไรทำยังไงเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถทำได้นะครับการปลูกพืชผลต่างๆนะครับไปเดาตลาดดูซิว่ามันจะอะไรที่มันจะขายได้ดีแน่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยก็เน้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองการเกษตรเมืองไทยว่ารัฐบาลลงมาช่วยหนุนเต็มที่เพราะวิกฤตนี่คือโอกาสและผมคิดว่าโอกาสข้างหน้าเนี่ยสำหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรเนี่ยนะครับเกษตรกรรมโทษทีก็จะต้องนะทำสินค้าผลิตสินค้าให้พอตลาดนี่รับรองว่านะถ้ารัฐบาลเก่งนี่จะได้ราคาดีแล้วก็นะผมว่าเขาจะมาแย่งซื้ออาหารกันนะมันคือโอกาสของเรานี่จัดการน้ำท่ายดีรัฐบาลเนี่ยเงินที่จะทุ่มนะวันนี้ต้องทุ่มไปที่กระดูกสันหลังของชาตินะครับไม่ใช่แค่ข้าวนะครับมันจะมีอะไรอย่างอื่นที่นะน่าจะนะต้องมีการวิเคราะห์กันดูว่าโอกาสมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะ ทีนี้ก็กลับไปที่นะข่าวต่อนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะจีนนะครับมีปัญหาโรคแอฟริกันสวายฟีเวอร์นะครับคือไข้หวัดหมูอ่ะนะมันมีไข้หวัดไก่ไข้หวัดนกใช่ไหมครับนะไข้หวัดนกไม่ใช่ไก่เขาไม่เรียกไก่นะตอนนี้หมูเนี่ยตายไปเยอะนะครับหมูเนี่ยนะครับเรียกว่ามันตายไปเยอะเพราะนั้นก็จำเป็นต้องนะไปเอามาจากจังหวัดอื่นๆนะนะโดยเฉพาะนะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยหูเป่ยนะครับลำบากแล้วปรากฏว่านะหมูเกิดติดโรคอีกนะครับตอนนี้นะแล้วท่าทางนะมันอาจจะมี
มันมีอะไรอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นที่จีนเนี่ยนะครับมันมีระบาดขึ้นมาช่วงใกล้ๆกันนี้นะฮะเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยนะแล้วโอ้โหนี่อีกข่าวหนึ่งที่น่าตกใจไต้หวันนะครับเขารายงานมาเมื่อวันนี้ครับว่ามันมีการไปนะมีการสั่งซื้อถุงใส่ศพจากประเทศจีนอยากได้อย่างมากนะครับมีไหมนะครับแสนห้าเอา200,000อยากได้200,000เลยอย่างเงี้ย200,000ถุงความหมายมันคืออะไรทั้งที่จีนบอกอยากจะเปิดประเทศนะครับนี่ NTD เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องจะติดตามถ้าภาษาอังกฤษพี่น้องใช้ได้เนี่ยแล้วอยากให้รัฐบาลไทยตามพวกนี้นะครับเราต้องรู้เท่าทันจีนนะครับและไม่ใช่ว่าเราจะนะรับแต่ข้อมูลที่ความเป็นมิตรแล้วก็เอาข้อมูลที่ตัวเองรู้นะแล้วก็อยู่แค่นั้นนะครับมันอันตรายนะครับแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของความระมัดระวังเนี่ยครับเนี่ยประเทศที่วันนี้นะครับน่าเป็นห่วงก็คือว่านี่แหละครับสไตล์ฝรั่งเนี่ยนะก็คือว่ายอดการใช้เซลโฟนแปลว่ามันไม่ใช่ยอดการใช้เขาดูนะระยะทางที่คนเนี่ยถือเซลโฟนแล้วตอนนี้ Google กำลังทำทั่วโลกนะครับข้อมูลผมกำลังจะตามดูอยู่คือจะได้ track ว่าคนประเทศไหนบ้างมีเซลโฟนแล้วเดินทางไกลจากจุดที่ตัวเองอยู่ขนาดไหนบ่อยขนาดไหนนะครับแล้วเขาจะสรุปมาเป็นข้อมูลนี่พี่น้องคำว่า Big Data คือตรงนี้ครับ Google ที่เขาทำมาเนี่ยถ้าวันนี้เขาเก็บข้อมูลเก็บความคิดเก็บมันสมองคนทั่วโลกไว้แล้วนะครับเนี่ยมันได้หมดเอามาวิเคราะห์แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็เป็นข้อมูลที่นะไม่ได้ระบุตัวตนว่านะคนไหนเบอร์ไหนไปทำอะไรนะแต่ว่ามันจะช่วยให้ดูอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องคือว่าเขาดูว่าการลดลงอะนะลดลงของการไปที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวต้องทำหน้าให้มันเล็กนิดนึงการเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยพี่น้องนะตั้งแต่มันเกิดเหตุมาเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานี่พี่น้องนะประเทศปรากฏว่าที่ลดลงไปเนี่ยประเทศอย่างสเปนฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเริ่มเจ็บเริ่มตายกันตั้งแต่ปลายกลางเดือนนะกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันก็ตกลงไปเยอะคนมันหายไปเยอะเลยนะครับนะจีนนี่หายไปถึง21ล้านสายนะแต่ว่าที่อเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยลดลงน้อยมากโดยเฉพาะการไปเดินที่พาร์คนะไปออกกำลังกายเพราะไม่ต้องทำงานในคนในการที่เขาแอคทีฟนะครับถ้าไม่ต้องทำงานที่เขาอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ได้ต้องไปออกกำลังกายก็ไปพาร์คกันไปเดินกันนะครับเนี่ยลดลงน้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าถ้าจะไปพวกไอ้นะไปซื้อข้าวซื้อของนะครับไปนะงานกิจกรรมบันเทิงเนี่ยมันก็ลดลงไปแล้วแล้วโดยเฉพาะยิ่งช่วงท้ายนะครับอังกฤษนี่ตั้งแต่ฟุตบอลไอ้พรีเมียร์ลีกนะจบเนี่ยนะครับพุ่งตกหัวดิ่งลงเลยนะครับตอนนี้แล้วตอนนี้การเจ็บการตายนะครับการป่วยการตายมันเยอะเนี่ยนี่ก็พุ่งลงมาชนิดที่ว่าน่าใจหายเรียกว่าเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ไล่เนี่ยสเปนอิตาลีไม่ต้องพูดถึงครับฝรั่งเศสวันนี้เนี่ยไม่มีใครออกไปไหนแล้วครับทิศทางมันไปอย่างนี้หมดนะครับแล้วผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะถ้ามันโชคดีมันไม่มีการระบาดหนักอย่างที่นะทั่วโลกเขาเป็นเนี่ยก็ต้องนะต้องมาเริ่มศึกษาแล้วว่าเอ๊ะเรามีดีอะไรแน่ๆนะครับนะนี่หรือเราจะมีนะตำรวจหญิงที่สวยประมาณนี้หรือเปล่านะครับ นะครับชะโลกบอกว่าโอ้ยประเทศนี้นี่นะครับไม่นะเว้นให้สักอันเถอะนะครับเว้นหนูสักคนนึงนะครับอันนี้ก็พอดีมีเพื่อนๆส่งมาแล้วเห็นว่าเออนะตอนแรกคิดว่าไม่คงจะแกล้งนะเอาเสื้อโพลิสมาใส่เฉยๆนะครับแต่มาดูแล้วโอ้มียศมีอะไรเต็มเป็นเรื่องเป็นราวโอ้ถือว่าเป็นน่าจะเป็นตำรวจหญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้วกำลังนะครับนะแต่มันก็มีภาพน่ารักที่จำเป็นต้องมองเหมือนกันนะครับนี่ที่ภาคใต้นะครับนะก็นะพระท่านไปนี่เป็นภาพน่ารักมากผมเห็นแล้วอดไม่ได้ที่ต้องเอามานำเสนอให้พี่น้องนะครับในภาวะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีอะไรสวยงามให้เราดูเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยครับท่านก็ไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วเอาหน้ากากไปแจกนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับตามร้านรวงต่างๆนะเนี่ยน่ารักมากครับพุทธมุสลิมควรจะเป็นอย่างนี้ภาพฝันผมคืออย่างนี้เลยครับนะอยู่ด้วยกันนะไทยพุทธมุสลิมอิสนะแล้วก็คริสต์นะทำให้มันเป็นเยี่ยงอย่างของโลกว่าอยู่ด้วยกันได้นะครับเราเนี่ยก็ปฏิบัติกันไปนะ
เออมีพี่น้องนะแสดงความเห็นมานะนะผมก็เลยว่าเออเอามาวิเคราะห์หน่อยนะท่านเขียนว่ามานั่งวิเคราะห์คิดเองค่ะทำไมเมืองปักกิ่งและเชื้อนะเซี่ยงไฮ้นะครับผู้คนถึงติดน้อยนะครับนะถึงติดน้อยดิฉันคิดว่าจงใจให้อู่ฮั่นติดเมืองเดียวในจีนแล้วทำไมเขาถึงให้คนของเขาออกจากอู่ฮั่นก่อนเนี้ยก่อนออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศถึงนะ4-5 ล้านคนล่ะในช่วงก่อนประกาศปิดอู่ฮั่นทำไมมันถึงกระโดดไปยุโรปทำไมคนไม่เดินเข้าปักกิ่งเลยหรือก่อนหน้านี้นะมีใครสอบสวนแท้ๆหรือยังข้าอาจารย์ว่าสาเหตุแท้ๆคืออะไรว่าแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีข้อมูลนะเดี๋ยวผมต้องได้นะและต่อไปจีนก็จะเข้าไปซื้อหุ้นทางยุโรปและอเมริกาแล้วเขาก็จะยึดโลกค่ะคิดง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับไม่ต้องมีทฤษฎีมากมายเจตนาเขาเนี่ยนะครับถ้ามันสถานการณ์มาเนี่ยเขาแน่นอนเขาไปไล่ฮุบแน่แต่จะเป็นแผนที่วางไว้หรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วแต่จะมองนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมก็น่าจะค่อนไปทางว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่าเพราะเดี๋ยวจริงๆเรื่องหลักฐานตรงนี้นะบทความมันชัดเจนมากครับนะมันมีหลักฐานชัดเจนถ้านะดูแล้วมันไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานนั้นมาเสนอเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับมันก็ถ้าบอกว่าไม่ติดที่ปักกิ่งเลยเนี่ยนะเซี่ยงไฮ้ติดไม่เยอะเนี่ยอันนี้เราต้องมาตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่ามันเพราะอะไรกันแน่นะมันเป็นความจริงหรือว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติหรือไม่นะครับควรชวนคิดครับนะครับผมจะเอาว่าผมจะเอาแค่อย่างเดียวนะครับว่าไฟล์จากอู่ฮั่นนะครับออกไปที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่น้องดูนะจากอู่ฮั่นเนี่ยนะครับออกไปทั่วโลกนะครับเออนี่ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนะครับสักนิดสักแป๊บพี่น้องครับอ๋อได้เจอละนะไฟล์จากอู่ฮั่นนะครับไปทั่วโลกนะครับมันไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวพี่น้องต้องดูเนี่ยเอานะอ๋ออยู่นี่นะครับโทษทีนะครับเ นี่ยครับนะยอมเสียเวลานิดหนึ่งพี่น้องครับจะได้ดูได้เห็นครับว่ามันไปทั่วโลกเนี่ยนะครับมันไปที่ไหนบ้างพี่น้องดูอู่ฮั่นนะครับ direct flight นะครับแปลว่าไปตรงๆนะครับนี่ข้ามมาที่อเมริกาเนี่ยมาที่ซานฟรานซิสโกนะครับน่ากลัวนะน่ากลัวนะที่ออสเตรเลียนะครับลงไปที่ซิดนีย์นะครับแล้วก็ที่อังกฤษไปลงลอนดอนนะครับตรงนะครับแล้วไปลงที่มอสโกนะครับยุโรปไปลงที่กรุงโรมนะครับอิสตันบูลนะครับแล้วก็ดูไบครับไปลงที่อุรุมคีเหรอน่าจะเป็นแถวปากีสถานไปแถวนะแถวนั้นไม่ทราบเป็นอะไรบนปากีสถานนะน่าจะเป็นแต่ไม่ใช่ URC นะครับอ้าวนะไปดูอันอื่นเลยนะไปหลายเมืองครับเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะเมืองใกล้ๆเยชวนที่จีนนะพี่น้องดูสิรอบเนี้ยอู่ฮั่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมพี่น้องถ้าพี่น้องขยายดูให้ดีนะอู่ฮั่นเนี่ยคือมันเป็นความเจริญเนี่ยไหนๆก็ดูแล้วนะพี่น้องเอาความรู้ไปหน่อยนะครับประเทศจีนเนี่ยนะครับฝั่งตะวันออกเขานี่นะครับมันเรียกว่านู่นครับขึ้นไปนู่นเลยนะครับเนี่ยเป็นทะเลทั้งนั้นเลยแล้วที่ในเซี่ยงไฮ้อยู่นี่นะครับที่ใดก็ตามที่มีทะเลเนี่ยมันย่อมมีความเจริญใช่ไหมล่ะครับย่อมมีความเจริญนะเนี่ยไล่ลงมาถึงฮ่องกงเนี่ยเขาเรียกว่าในเกรทเบย์แอเรียเนี่ยไต้หวันอยู่นี่ครับเนี่ยเขาถึงบอกว่าไต้หวันเนี่ยแยกออกไปเป็นประเทศเดียวๆไม่ได้ฉันจะต้องเอาเธอแล้ว direct flight ก็มาจะไปไต้หวันด้วยนะครับแล้วทั้งในฮ่องกงเนี่ยมีตั้งหลาย flight นะครับเนี่ยพี่น้องดูเนี่ยเขาถึงต้องปิดกันทันทีไงแล้วจากอู่ฮั่นเนี่ยไปประเทศจีนไปทุกเมืองนะครับเนี่ย
แล้วประเทศไทยเราล่ะไทยแลนด์เราล่ะมาไหมมาที่กรุงเทพกรุงเทพนะครับเนี่ยทั้งดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิขึ้นเหนือไปลงที่เชียงใหม่พม่าไปลงที่ย่างกุ้งนะครับเนี่ยเวียดนามไปลงที่โฮจิมินห์นะครับแล้วก็สีหนุวิวนะครับลงตรงๆเลยนะครับมาเลไปลงที่กัวลาลัมเปอร์นะครับแล้วสิงคโปร์ก็ไปลงที่เมืองหลวงเขาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไปทั่วโลกแล้วพี่น้องคิดว่าเมืองต่างๆที่อยู่ในเนี่ยหลายคนเนี่ยคนหูเป่ยเนี่ยนะครับอู่ฮั่นเนี่ยโทษทีนะครับเนี่ยมณฑลหูเป่ยเนี่ยไปทํางานเมืองมณฑลอื่นนะครับบางทีนั่งรถไฟไปด้วยนะครับขับรถไปก็ได้เพราะเราก็ทราบอยู่แล้วว่ารถไฟความเร็วสูงในจีนเขาเนี่ยนะพัฒนาไว้เยอะแล้วแผนเขาเนี่ยเขาเรียกว่าในประเทศเขาเนี่ยเขาลิงก์ชนิดว่านะพี่น้องที่คิดดูเนี่ยมันก็เทียบไปเนี่ยถ้าเป็นยุโรปเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นประเทศทั้งนั้นในยุโรปเนี่ยนิดเดียวนะครับพี่น้องดูนะเนี่ยจีนเนี่ยนะครับเนี่ยกินมาถึงนี่นะครับเนี่ยนะเนี่ยมาติดที่เบตเนี่ยนะครับมาถึงที่เบตเนี่ยมาถึงนี่แล้วใหญ่นะพี่น้องลองดูนะนี่คือประเทศจีนความใหญ่ของเขานะครับเนี่ยนะเนี่ยกินมาถึงนี่นะครับเนี่ยหาบขึ้นมาถึงบนนี่นะนะแล้วนะเรามาดูประเทศยุโรปดีครับเนี่ยครับแค่ตรงเนี้ยนี่ถ้าไม่นับรัสเซียนะยุโรปนี่เล็กมากนะครับเล็กมากๆมีแค่เนี้ยนี่มาตรงนี้ยุโรปตะวันออกก็มาทางนี้หน่อยนึงนะครับถ้านับแต่นี่บางทีเขาเรียกว่าเป็นเอเชียกลางนะครับนะเนี่ยมันก็ไปทั่วโลกอ่ะพี่น้องเหตุที่มันติดมันถึงเป็นอย่างนี้ไงแอฟริกาไปไหมไม่มีอะไรเล็กไฟเพราะอะไรครับเพราะมันไกลมากเอ้าใครบอกไม่มีเนี่ยนะครับอ๋อมานิวยอร์กด้วยนะครับนี่ต้องเนี่ยเพราะมันถ้าไปทางนี้มันจะยาวไปนะครับโอ้โหบินมาทางนี้ครับข้ามมาแล้วมาลงที่นิวยอร์กด้วยนะครับ direct flight นะครับนี่อเมริกาซานฟรานซิสโกนี่พูดไปแล้วนะครับฝั่งตะวันออกไปลงที่นิวยอร์กครับแล้วเมืองที่ลงนี่ตายกันระเบิดระเบ้อนะครับเกาหลีใต้ก็ไปโซนะครับเนี่ยเมืองที่ระบาดกันเนี่ยมีไฟท์บินไปหมดเลยพี่น้องเราไปดูสิครับนี่ที่ไหนนะมอสโกใช่ไหมที่ลอนดอนนะครับนะสองสนามบินนะที่ลอนดอนเนี่ยไปลงกรุงโรมเห็นไหมอิตาลีเจอหนักเลยนะครับมีไดเรกเลยครับมอสโกนะครับมาช้าหน่อยนะครับนะเนี่ยเอาละนะครับเนี่ยแล้วมันจะมีหรือว่าที่ประเทศจีนน่ะติดกันแค่นั้นนะพี่น้องเป็นไปได้หรือนะก็ต้องตั้งคำถามนะครับต้องตั้งคำถามที่ทวิตเตอร์ของผมนะครับมีนะคือเรื่องวันนี้นะครับสงมันความตึงเครียดเนี่ยเรื่องความมั่นคงเนี่ยทางอเมริกาเขาก็มีความกังวลกันว่าเวลานี้นะครับเรื่องของกองทัพนะครับก็มีคนป่วยมีอะไรด้วยเนี่ยแล้วมีนายทหารซึ่งนะมาพูดแล้วก็บังเอิญว่านะส่งจดหมายถึงนายแล้วบังเอิญมันหลุดออกมาพอมันหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับทางการทหารเนี่ยเขาไล่ออกเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการทหารคือความมั่นคงความลับมันคือสุดยอดยังไม่นับว่านะครับการจะนะนำเสนอหรือจะทำอะไรเนี่ยมันเขาเรียกมันมีสายบังคับบัญชานะถ้าทำผิดนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความลับต่างๆเนี่ยทหารนี่มันไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับสั่งแล้วถ้าขัดคำสั่งหรือว่าไม่ทำตามโปรโตคอลเนี่ยมันอันตรายมันมีสิทธิ์ตายกันได้ทั้งฝูงเพราะนั้นเขามีความเข้มอยู่ตรงนั้นแต่นายทหารคนนี้ก็คงจะยอมเสียสละตัวเองนะเราก็น่าชื่นชมนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นคำถามว่านี่เรื่องการทหารเนี่ยข่าวรั่วนะอะไรตรงไหนเราไม่พร้อมสำหรับถ้าเกิดจะมีการรบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้นี่เสียหายหนักครับไม่ได้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่ทัพต้องจับตัดคอนะนะเนี่ย ก็เขาก็เป็นกังวลกันนะสถานการณ์อย่างนี้ก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์หนักๆขึ้นมาเนี่ยวันข้างหน้าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับก็จะทำให้ทั่วโลกเนี่ยอาจจะถือเป็นโอกาสว่าจะได้ปรับเนื้อปรับตัวนะครับเตรียมความพร้อมซะรบกวนทวิตหน่อยนะคะช่วยชาวเชียงใหม่ด้วยค่ะอยู่กันไม่ไหวแล้วโอ้โหนกหนูตายนะครับมันแรงมากตอนนี้เนี่ยคือเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเราเนี่ยมันต้องบอกว่าห่วยเลยนะฮะแล้วปีนี้น่าจะแรงมากผมอยู่เชียงใหม่หลายปีนะครับไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีการไฟไหม้ขึ้นไปแถวพระธาตุดอยสุเทพเพราะจริงๆแถวนั้นเนี่ย
ความชื้นสูงมากและป่าหนาแน่นมากปัญหาตอนนี้คือป่าหนาแน่นมากก็เป็นเชื้อไฟถ้ามันติดไฟเนี่ยนะครับเนี่ยสัตว์ป่าโอ้ยนะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นมันเกิดนะครับมาเกิดช่วงนี้พอดีวันก่อนก็เห็นนาคนะครับนาคนะมันตีกันนะครับนะยกพวกตีกันหลังจากที่ลิงก็ยกพรรคพวกตีกันเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคอะไรกันหนอนะครับอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักนะครับครอบครัวหญิงชาวอเมริกันนำสร้อยไปขายเพราะความจำเป็นต้องใช้เงินแต่ชายเจ้าของร้านซึ่งเป็นชาวซีเรียนะซีเรียนี่ก็พยายามจะขอนะเข้าไปนะอาศัยอยู่ทั่วโลกวันนี้ไปยุโรปก็เยอะนะครับตอนนี้ก็โดนส่งกลับกันเยอะเลยนะแล้วก็เนี่ยฉันไม่มีเงินต้องรอจนถึงเดือนหน้าถึงจะได้เงินก็เอาสร้อยคอที่แม่ให้เป็นของขวัญเนี่ยนะของนะของที่ระลึกของขวัญนั่นแหละนะมาขายอันนี้ก็ฟังเรื่องราวนะครับนะเสร็จแล้วก็หยิบมาดูนะก็เนี่ยที่เหตุผลที่คุณจะขายเนี่ยเหตุผลที่คุณจะขายเนี่ยเพราะไม่มีเงินแค่นั้นเหรอนะที่จริงมันเป็นของขวัญที่แม่ฉันให้มาเนี่ยพี่น้องก็อ่านเห็นนะอยากได้ประมาณเท่าไหร่ครับนะเงินนะไม่รู้เอาเท่าราคาสร้อยก็พอนะครับนับเงินให้นะครับนี่ครับเท่านี้นะเสร็จแล้วก็ยื่นสร้อยให้ด้วยครับตะลึงนะครับตะลึงนะครับมือกุมอกเลยตกใจเป็นไปได้หรือจะไม่ยอมรับจะถอยนี่ก็เดินเข้ามาไม่เอาไม่เป็นไรนะคุณบอกว่าเป็นของขวัญที่แม่ให้ไว้เก็บไว้เถอะครับเออนะตื่นตันใจนะครับเนี่ยมันมีอะไรที่งดงามอ่ะวันนี้พี่น้องครับถึงแม้ว่านะเอาเบอร์ผมไปถ้าคุณขาดเหลืออะไรนะครับเนี่ยนะ นะจุกในคอเลยครับนะคือคนซีเรียเนี่ยเขามาขอความช่วยเหลือนะแล้วนะบางทีสหรัฐเองก็ไม่อยากจะรับนะครับอย่าร้องไห้ครับนะดูแลแม่ด้วยนะนาวเราอ่ะนะอย่าไปที่อื่นนะผมจะซื้อมันถ้าต้องการจะขายมันอีกเห็นไหมเนี่ยบางทีเนี่ยวันนี้พวกเราต้องมองอะไรในด้านบวกกันบ้างนะครับคนไทยนะครับความรู้สึกต่อกันเนี่ยนะในภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องหันหน้าเข้ามานะครับสร้างสิ่งที่ดีกันบ้างนะครับบรรยากาศมันเริ่มเครียดนะทั่วโลกนะครับความเป็นมนุษย์เราจะต้องไม่หายไปพร้อมกับความวิตกกังวลและความนะที่ตัวเองจะต้องเจ็บต้องตายกันเนี่ยนะครับภัยมาใกล้ตัวคนเราเนี่ยมันพิสูจน์ค่ากันได้เนี่ยนะคุณค่าทางจิตใจเนี่ยนะครับก็ตอนที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับสังคมอเมริกันเนี่ยผมเห็นอะไรหลายอย่างนะครับที่มันเป็นด้านที่มันเป็นสปิริตของคนอเมริกันที่เขาช่วยเหลือกันนะการไม่ตื่นจนเกินเหตุนั่นก็หนึ่งนะครับแล้วการไม่นะทำอะไรแบบเห็นแก่ตัวเนี่ยผมไปซื้อของวันที่นะผมเนี่ยซื้อเยอะกว่าใครเลยเพราะว่านะต้องนะเตรียมไว้ฝากคนอื่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะก็แต่ดูคนอื่นเขาก็เอาเท่าที่นี่นะครับเขาไม่ได้นะแล้วก็ร้านรวงเขาบอกว่าไม่เกิน2ชิ้นนะอะไรเงี้ยนะตอนนี้น้ำท่าอะไรก็กลับมาแล้วมีแล้วครับไม่ต้องไปกังวลละนะก็วันนี้นะครับมันมีข่าวนะครับในเรื่องการจะเอาผิดกับทางจีนเนี่ยครับถึงขนาดจะต้องแซงชั่นนะเจ้าหน้าที่ของทางการจีนบางคนเนี่ยแล้วพูดกันถึงขนาดอาจจะยึดทรัพย์สินอะไรด้วยนะนะแล้วบังเอิญว่าบริษัทอะไรที่มาลงทุนมาซื้อข้าวของในประเทศอเมริกาเนี่ยคือถ้ามีการฟ้องร้องในประเทศอเมริกานะครับก็ถ้าตัดสินแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ยึดทรัพย์ได้เลยนะครับอันนี้เราคงทราบพี่น้องคงทราบนะถ้าขึ้นศาลที่อเมริกาเนี่ยทรัพย์สินต่างๆที่เป็นของรัฐบาลจีนเนี่ยสามารถจะโดนยุบได้โดนยึดได้หรือถ้าจะไปฟ้องศาลโลกนะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับนะแต่ว่าอเมริกาสามารถจะใช้ดินแดนตัวเองทำอย่างนั้นเลยแต่จีนก็คงจะเอาด้วยเหมือนกันก็ดูไม่จืดแล้วครับงานนี้นะแต่ว่ากระแสมันเริ่มมาแรงแล้ววันนี้ก็มีเซเนเตอร์นะครับของทางอเมริกาเนี่ยนะครับเริ่มจับมือกันเป็น20รายนะครับประกาศว่าจะต้องให้มีการสอบสวนนะการให้ข้อมูลของทางการจีนแล้วก็ฮูด้วยนะว่ามันไม่ชอบมาพากลนะนะถ้ามันไม่ชอบมาพากลนี่ต้องชดใช้นะแล้วเนี่ยนะครับเริ่มจะมีการพูดคุยกันถ้าสภามันเปิดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มันล็อกดาวน์อยู่อะไรอยู่ก็น่าจะยังต้องรออีกระยะหนึ่งนะครับ
แล้วก็นะครับกรณีของคนที่บอกว่าหมอที่เป็น whistleblower คนที่เอาข่าวมาแจ้งนะครับนะปรากฏว่าหมอหลีเวียนเหลียงใช่ไหมหมอหลีเนี่ยปรากฏว่าที่คิดว่าเป็นคนแรกแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นคุณหมอชื่อดร.ไอเฟนนะครับดร.ไอเฟนนี่เธอเป็นคนแรกที่นะลองฟังข่าวของเธอเนี่ยถูกปิดเอาไว้นะครับดร.ไอเฟนนะครับอยู่แผนกฉุกเฉินอยู่ที่ในอู่ฮั่นนั่นแหละเป็นหมอคนแรกที่สั่งให้มีการตรวจโคโรนาเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนนะครับทำไมเธอสำคัญนักล่ะนะครับเพราะเธอ คือเธอนี่กล้าท้าทายเนี่ยอำนาจของรัฐบาลคอมมิวนิสต์พบโรคแล้วยังไม่พอนะครับยังเอาข้อมูลมาเผยแพร่เธอให้สัมภาษณ์กับแมกกาซีนของจีนนั่นแหละแล้วรัฐบาลก็ไม่พอใจมันเป็นปัญหากับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเธอบอกโลกว่านะครับเธอได้นะผลการศึกษาประสบการณ์ของเธอนั้นเธอบอกโลกว่ารู้ว่าประเทศจีนนะรู้เรื่องไวรัสโคโรนาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วครับปีที่แล้วแล้วไม่ได้ทำอะไรที่จะหยุดมันนะครับเธอนะนะครับเป็นคนแรกเองนะครับที่เป็นคนปูดข่าวอันแรกครั้งแรกนะครับเป็นคนแรกก่อนดร.ลีอีกแล้วมาดูซิว่าเธอบอกอะไรนะครับแล้วได้นะก๊อปปี้ที่เธอให้อินทิวิวรวมทั้งสิ่งที่เธอรวบรวมเอาไว้นะครับทั้งหมดปรากฏว่านะถูกกวาดทิ้งที่นะกวาดเตี้ยงเลยครับจากอินเทอร์เน็ตของจีนนะครับนี่แหละคือตัวที่นะเรียกว่าเปิดเผยโฉมนะครับทั้งหมดเลยนะครับในประเทศจีนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับมีคนไข้ติดเชื้อเข้ามาเป็นเชื้อโรคที่แปลกนะไม่เคยเห็นมาก่อนใช้การรักษาโดยทั่วไปมันไม่เป็นผลเธอเป็นคนรักษาเองเพราะเลยตัดสินใจนะครับนะทำการรักษาทำการตรวจนะครับ result, ผลออกมา shocking. น่าตกใจเลยครับ SARS, เป็นนะไข้หวัดซาร์สนะครับนะเป็นก็คือนะมีผลต่อทางปอดทางลมหายใจนั่นแหละนะเหมือนโรคซาร์นั่นแหละ Now, the interview says that Dr. Ifan read the report several times to confirm it. นะครับก็อ่านรายงานผลนะครับหลายครั้งเพื่อจะดูว่าให้มันใช่จริงหรือเปล่านะครับอ่านหลายครั้งบทสรุปก็เป็นแบบเดิมเหงื่อแตกเลยครับฮะเพราะว่าโอ้โหคราวนี้เจอความท้าทายใหญ่แล้วงานเข้าแล้วกูว่างั้นเถอะนะครับ นะดร.ไอเฟงนะครับแล้วก็เลยเนี่ยเอาผลนะทั้งหมดออกมาแล้วก็นะถ่ายรูปออกมาเสร็จแล้วก็เอาไปแชร์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็รายงานของเธอนั้นก็เลยถูกส่งไปทั่วโรงพยาบาลในอู่ฮั่นหมอคนอื่นก็เลยพูดกันเรื่องนะเชื้อโรคตัวเดียวกันเนี่ยอาการแบบเดียวกันเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือรีเวนเหลียงนี่แหละครับนะครับเขาก็ได้รายงานด้วยอันนี้ด้วยเหมือนกันนั่นแหละนี่ก็มันก็ตรงกับข่าวที่บอกว่ามันมีการเตือนกันนะครับในกลุ่มคุณหมอทั้งหลายบอกครอบครัวญาติพี่น้องว่า
นะครับตั้งแต่เดือนธันวาต้นเดือนว่าอย่าไปที่ตลาดนะสดอู่ฮั่นตลาดสดตลาดทหารทะเลอู่ฮั่นในอู่ฮั่นในนั้นในเมืองนั้นนะครับนะมันชื่อเหินหนานยังไงเนี่ยนะเนี่ยบอกว่าอย่าไปแถวนั้นนะครับตอนนี้รัฐบาลจีนก็มาเจอนะครับแล้วเนี่ยหมอหลีเวินเลี่ยงเนี่ยนะครับหลีเวินเหลียงนี่ก็แกก็โดนตำรวจจับตัวนั่นแหละพี่น้องก็เห็นนะโดนล็อกตัวไว้แล้วก็ตอนหลังก็รู้ว่าติดเชื้อแล้วก็เนี่ยตายเนี่ยนะครับหาว่าเป็นคนปล่อยข่าวแล้วก็แน่นอนก็สื่อไปก็อ๋อมาจากไอเฟนนี่เองนะครับแล้วบอกให้เธอเงียบเงียบนะนะครับก็สามีก็บอกนะอย่าไปนะเสนอข่าวอะไรอีกนะอ๋อก็ปรากฏว่าเนี่ย2วันถัดมาก็ถูกไปนะสอบวินัยครับข้อหานี่แหละนะเขาเอาข่าวมาปล่อยนี่แหละก็พยายามจะนะเอาข้อมูลเนี่ยไปนะเรียกว่ากระจายเพื่อจะเตือนนะผู้ที่เป็นระดับสูงขึ้นไปนะครับแต่ว่านะครับไม่มีใครฟังเธอไม่จะไม่ฟังหรอกเสียงของเธอนั้นถูกนะกลบไปนะครับแล้วเธอรู้ด้วยว่าเป็นการติดเชื้อจากคนสู่คนแต่ไม่มีใครฟังเธอแทนที่จะนะเอารายงานของเธอมาแล้วก็นะทำการป้องกันกันอย่างดีนะปฏิบัติการเพื่อให้มันทันการเนี่ยโรงพยาบาลของเธอก็ร่วมกับรัฐบาลด้วยนะครับในการที่จะปิดข่าวตรงนี้ห้ามนะเอาภาพหรือเอาอะไรเกี่ยวกับนะไวรัสตัวนี้ออกไปข้างนอกเด็ดขาดอีก2เดือนถัดมานะครับเธอได้มีโอกาสพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรากฏในนิตยสารของจีนนะครับตอนนี้เธอไม่ยั้งแล้วครับใส่เต็มๆแล้วจะมากล้านะแล้วเธอพูดทุกอย่างเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ไหนครั้งแรกเตือนพอมาพูดอีกคราวนี้เนี่ยนะครับผมไทม์ไลน์ไม่แน่ใจนะเพราะเธอบอกเป็น2เดือนถัดมานี่คงอาจจะเป็นอย่างนั้นนะ2เดือนถัดมาก็ธันวามกรากุมภาเธออาจจะมาสัมภาษณ์ทีเดือนกุมภานี่ก็ได้ครับครั้งนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วนี่เขามีรายงานตรงนี้อยู่เดี๋ยวผมจะตามดูว่าในรายงานนั้นว่าอย่างไรแต่บทสรุปโดยย่อก็คือนะมันรู้กันตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับนะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาด้วยซ้ำนะครับในช่วงนั้นนะแล้ววันที่31หรือ30เดือนธันวานั้นรัฐบาลก็เริ่มแจ้งไปที่องค์การอนามัยโลกนะครับนะแต่ว่าจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาเนี่ยนะครับไอ้ฮูเนี่ยองค์การอนามัยโลกยังบอกโอ้ยไม่ติดจากคนสู่คนแล้วพวกเราก็พูดกันไปหมดมันคล้ายๆก็แค่นี่ไม่ต้องอะไรหรอกปลายเดือนมกราคมเนี่ยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยงเนี่ยผมรู้จำชื่อท่านได้ดีเพราะว่าผมฟังท่านนั่นแหละแล้วผมดูข้อมูลต่างๆจากประเทศจีนแล้วเนี่ยบอกเป็นไปไม่ได้อันตรายแล้วจากนั้นก็เห็นคุณอนุทินออกมาพูดทำนองนะเหมือนผู้รู้ไม่เป็นอะไรพวกเราเอาอยู่มันก็แค่หวัดนะอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ต้องใส่หน้ากากใช้ชีวิตตามปกติผมบอกว่าชิบหายแล้วเรานะประเทศเรานะก็เลยเนี่ยเป็นแรงโดนใจเพราะนี่มันคือไทม์ไลน์ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะพี่น้องก็อยากให้พี่น้องได้รับทราบเอาไว้นะครับจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่านะกรณีที่อู่ฮั่นเนี่ยนะครับว่าเชื้อโรคเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยนะครับนะแหล่งที่มาของเชื้อโรคมันมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็จริงๆเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่านะผมจะเอาไว้ในโอกาสถัดไปเพื่อจะได้ให้พี่น้องเอามาต่อประติดประต่อเป็นภาพว่ามันเกิดเหตุนะในที่อู่ฮั่นเนี่ย
แล้วก็รู้เรื่องกันจริงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าทางการเขาเนี่ยไม่ได้นะเอามานะดำเนินการอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับ เอาละนะเดี๋ยวไล่ดูความเห็นพี่น้องนิดนึงแล้วคุยกันปิดท้ายนะครับจริงๆผมปวดฉี่พี่น้องทานน้ำไปเยอะเลยครับเนี่ยก็พยายามจะดูแลตัวเองด้วยการทานน้ำเยอะๆนะมีทั้งกาแฟมีทั้งน้ำนะครับเดี๋ยวสึกง่วงตอนก่อนเข้ารายการนะครับเดี๋ยวดูพี่น้องนิดนึงนะศาสตราจารย์ครับถ้าจะหลุดไปนี่คือผมทราบครับศาสดานะก็คือนะผู้ที่อย่างพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะครับถ้าเป็นตำแหน่งทางวิชาการต้องศาสตราจารย์นะครับถ้าไปก็ไม่ใช่เพราะไม่รู้นะถ้ามันหลุดไปเนี่ยก็ต้องแปลว่านะแปลว่าลิ้นมันไปนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าไปหรือเปล่านะครับด็อกเตอร์ก็อึดนะฮ่าๆโอ้นะจริงๆเมื่อคืนผมมันช่วงนี้ติดตามข่าวแล้วก็มีงานนะที่มันใช้เวลาเพราะมันอยู่บ้านตลอดนะก็นอนดึกนะครับมันติดข่าวนะฟังแล้วก็นอนดึกแล้วเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏมีพี่น้องเรานะครับแอดมินเราด้วยนะโทรนะนี่ก็ต้องบอกโทรมาตอนที่ผมนอนได้ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงมั้งครับก็คุยกันนะครับแล้วก็ยาวเหมือนกันแล้วก็จากนั้นก็ทั้งวันนี้ก็ไม่ค่อยได้หลับนะครับมันก็มีวันนี้ภรรยาศรีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ใช้เวลาคุยกันทำหนุ่งหนิงกันแล้วก็นะครับมันก็จนกระทั่งนะถึงเวลาต้องจัดรายการนี้ก็โอ้ชักจะง่วงแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังหลับไม่ได้เพราะถือว่าเป็นภารกิจทางใจกันนะครับไล่ดูความเห็นพี่น้องนิดนึงโอ้ยตามหลักความเชื่อจะเกิดไฟบรรลัยกันนะครับแล้วก็คงไม่ทันแล้วละเพราะจะเกิดโควิด -19 บรรลัยโลกซะก่อนปัญหาเนี่ยนะครับความแล้งนะแล้วโรคเนี้ยถ้ามันเกิด2ระลอก3ระลอกเหมือนไข้หวัดสเปนนะพี่น้องอันตรายนะครับแล้วก็เกิดอุทกภัยนะครับนะนี่ก็เป็นไปได้อีกนะครับน้ำท่วมแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมมันหนุนสูงทะเลหนุนสูงด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับที่ผมเคยบอกไว้นิวเคลียร์จะยังไม่มาหรือถ้าเกิดว่ามันหนุนสูงแล้วมันไปทำให้นะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อินเดียระเบิดดูไม่จืดคือวันนี้มันผีซ้ำดำพลอยจริงๆนะพี่น้องง่ายๆลิงยังยกพวกตีกันนะครับแล้วก็นะแล้วก็อะไรนะนาคอะเอาแม่น้ำขึ้นผมเห็นภาพแล้วตะลึงเลยครับมันเคยเกิดอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆช่วยแจ้งด้วยนะครับนะครับแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยก็นะหนักเลยนะครับการเมืองเนี่ยเพราะว่าเราปล่อยรัฐบาลตรงนี้ไว้เนี่ยก็ผมว่าลำบากอะถ้าปล่อยให้บริหารไปต่อแต่เขาก็คงจะใช้นะบรรยากาศอย่างเงี้ยรักษาอำนาจตัวเองไปเรื่อยๆกดพี่น้องไปเรื่อยๆวันนี้พี่น้องทั้งหลายก็ต้องนะครับรวมเนื้อรวมตัวกันให้มากๆปรึกษาหารือกันเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเตรียมการนะครับถ้าพี่น้องจะเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเราต้องเคลื่อนไหวโดยที่ไม่เจ็บไม่ตายนะครับเคลื่อนไหวแล้วมันมีความชอบธรรมนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องเห็นแล้วนะว่าผู้นำประเทศเนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นผู้นำทหารผู้นำที่นะเป็นนักการเมืองประมาณว่าโสเภณีนะเอาแต่อำนาจอย่างเดียวไม่สนอุดมการณ์นักการเมืองไร้อุดมการณ์ประเทศไทยเราเนี่ยชิบหายย่อยยับมันจะไม่ทันการต้องเอาคนสมัยใหม่ต้องเอาคนเก่งนะคนที่รักบ้านเมืองรักประชาชนจริงๆมาแล้วมีฝีมือจริงๆมันไม่งั้นไม่ทันโลกครับไอ้กลุ่มคนที่เห็นซ้ำหน้ากันอยู่ในคณะรัฐมนตรีทั้งชุดเนี่ยไม่ไหวแล้วครับทุกกระทรวงวันนี้กระทรวงอื่นๆแทบจะไม่เห็นฝีมืออะไรเลยนะศึกษาธิการเนี่ยไม่เอาอ่าวอะไรเลยผมดูแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีแต่เนี่ยวันนี้ก็นะเกษตรนะครับอุตสาห์จะเอานะที่สุดแล้วเอาเพื่ออะไรล่ะนะครับแล้วก็เอาพาณิชย์ด้วยอะไรเงี้ยนะคมนาคมอะไรเงี้ยนะกระทรวงใหญ่ๆทั้งนั้นพอมีโอกาสเนี่ยได้ต่อรองเนี่ยนะครับนะพลังประชารัฐเนี่ยก็นะก็ต้องยอมกระทรวงใหญ่ๆก็ต้องให้พวกนะนักการเมืองโสเภณีเหล่านี้อะไรเงี้ยเป็นต้นคือมันเละเทะพี่น้องมันไม่ไหวปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็พี่น้องก็ต้องไปคิดดูว่าจะเอายังไงนะครับโอ้ยคุณรัตนาคิงอยากสนับสนุนการศึกษาของเด็กที่คุณจะให้ทุนเขาจะส่งเงินอย่างไรคุณขอบคุณนะครับคุณรัตนาดูข้างใต้คำบรรยายนะครับนะมันมีรายละเอียดทั้งหมดเลยครับใต้คลิปอะนะคือถ้าพี่น้องทำเนี่ยหนึ่งอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับถ้าจะสนับสนุนนะ
อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้เลยว่าเงินแม้กระทั่งบาทเดียวเหรียญเดียวเนี่ยให้ตั้งจิตเอาไว้ว่าพี่น้องเนี่ยจะช่วยกันเปลี่ยนชีวิตคนโดยใช้ตัวผมเนี่ยใช้ความสามารถของผมนี่แหละนะแล้วผมก็รับจากพี่น้องมานะครับจะมากจะน้อยไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่ายังไงเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะจริงๆเนี่ยคนที่จะให้ทุนนี่ก็มีคิดว่ามีคนที่ผมเคารพนับถือเนี่ยนะครับก็จะให้ทุนในชื่ออย่างเช่นผมประกาศแล้วว่าผมจะนะพี่อเนกนะครับรักนับถือกันเนี่ยจริงๆเนี่ยแกมีไลฟ์สดอันหนึ่งที่อยากให้ผมออกให้เดี๋ยวจะเอาจัดการมาให้พี่น้องได้ฟังพี่อเนกก็รักนับถือกันทำงานสิทธิมชนแกก็เป็นแรงดลใจให้ผมมาอยู่ในแวดวงตรงเนี้ยอยู่กับพี่น้องเนี่ยนะครับถ้าอยู่ทำอะไรคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีกำลังใจครับมันพอมันมารวมกันเนี่ยก็นี่ก็เลยคิดว่าจะให้ทุนหนึ่งในนามของอเนกซานพรานนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะดูว่านะผู้หลักผู้ใหญ่เพราะนั้นก็จะมีทุนนะที่มีคนรับผิดชอบมีชื่อเด็กอะไรอยู่เรียบร้อยละแต่พวกเราเนี่ยมาเหรียญ2เหรียญบาท2บาทเนี่ยเห็นพี่น้องให้มา50เซนเนี่ยผมคือผมเนี่ย50เซนนี่คือพี่น้องซื้ออะไรไม่ได้เลยแถวเนี้ยนะครับไม่มีอะไรซื้อได้แล้วนะแต่ถ้าเป็นเงินไทยก็15บาทใช่ไหมโดยประมาณไม่เป็นไรมาอย่างนั้นแหละนะชอบดีนะครับเราลูกทุ่งกันดีก็มานะครับแล้วอยู่รายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะเลือกเด็กในนามของพวกเราเนี่ยที่มาเป็นผู้ฟังนี่แหละนะครับซึ่งคงไม่เยอะหรอกผมดูเนี่ยนะครับพออยู่มา 2-3 เดือนแล้วเวลานี้มันกำลังอยู่ช่วงเศรษฐกิจกำลังแย่ถ้าพี่น้องลำบากยังไม่ต้องนะครับโครงการเนี้ยนะมันยังมีวันข้างหน้าให้พี่น้องได้นะถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพี่น้องจะมาร่วมเนี่ยพี่น้องก็จะได้เป็นผู้ปกครองเด็กค่อยว่ากันวันนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยนะครับสำหรับพี่น้องที่นะอยากจะรวมทำบุญก็ยินดีครับยินดีแล้วมันจะมีหลักมีฐานชัดเจนนะครับคงไม่รวยแล้วครับจากกรณีผมดูแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอย่างน้อยก็มานะ150กว่า160แล้วมั้งตอนนี้วันก่อนมาอีก5เหรียญ14เซนต์นะเอานะครับมาเข้าประเด็นเราก่อนจะปิดท้ายรายการนะผมไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับไทยคิดค้นได้คือยาต้าน HIV ผสมไข้หวัดใหญ่ครับแต่ปัจจุบันเจอไวรัสกลายพันธุ์นะครับมันตอนแรกก็เหมือนมันจะดีแต่เอาไปเอามามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันยืนยันผลไม่ได้นะมันจะแก้อาการได้ระยะหนึ่งนะหลังจบโควิดอเมริกาเช็คบินแน่นะครับมันต้องเกิดสงครามกันนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยต่างประเทศแต่ละประเทศก็อ่อนแอจริงๆความอ่อนแอนี่มันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะชวนพี่น้องคุยเรื่องด้านดีเนี่ยเมื่อต่างคนต่างกระทบนะครับเหมือนกับต่อยจมูกกันต่างคนโดนครึ่งปากครึ่งจมูกกันเนี่ยก็เจ็บทั้งคู่มันก็ต้องถอยกันละนะครับบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าต่อยกันไปก็เจ็บหนักครับโดนที่ไหนก็เจ็บเพราะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเจรจาก็ได้นะครับเพราะเวลานี้เนี่ยแต่ละประเทศก็อ่อนแอกันหมดใครจะมาฉวยโอกาสอะไรกันง่ายๆนี่แต่มันก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การกระทบกระทั่งนะครับวันนี้หลายประเทศจะเริ่มปิดพรมแดนตัวเองมากขึ้นการที่จะมาเป็นนะประเทศที่สมัครสมานสามัคคีกันก็คงจะเจรจาต่อรองกันเฉพาะผลประโยชน์ที่คุยกันได้นะถ้าเป็นฝั่งศัตรูกันแล้วก็ความสัมพันธ์กันก็อาจจะเรียกว่าระมัดระวังกันมากขึ้นอเมริกาเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นแต่ที่เป็นโอกาสนะพี่น้องอเมริกานี่จะต้องย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนแน่ๆถ้าประเทศไทยเราเนี่ยดำรงตนให้มีศักดิ์ศรีนะให้การเมืองมันเสถียรได้ผู้นำที่มีความมั่นคงนะมีความฉลาดมีความน่าเชื่อถือต่างชาติมาเอาเปรียบไม่ได้คือฉลาดเป็นโอกาสอย่างมหันต์ด้วยนะแล้วโอกาสครั้งนี้นะแค่เรื่องข้าวปลาอาหารเนี่ยวันข้างหน้าผมเชื่อว่าโลกเราจะมีปัญหาตรงนี้จะต้องเน้นการพัฒนาการเกษตรให้เราสามารถจะผลิตผลผลิตที่สามารถจะไปขายได้ทั่วรับรองเลยนะครับแล้วรัฐบาลจะต้องกล้าทุ่มทุนทุ่มทุนไปไม่ใช่ทุ่มนะให้เปล่า 5,000 แล้วก็เงินไปเข้าบัญชีเจ้าสัวแต่จะต้องลงไปเพื่อเอาไปให้ประชาชนเขาจับไม้จับมือกันนะถ้าจะไปต้องซื้อรถไถเป็นส่วนกลางให้หมู่บ้านอย่างเงี้ยเวลาไถนาไม่ต้องไปใช้วัวใช้ควายแล้วนะครับก็เอารถไถไปให้หมู่บ้าน 2-3 คันแล้วก็ให้ยืมกันไปนะครับเป็นกองกลางนะแล้วก็จ่ายน้ำมันกันเองแล้วก็จ่ายเป็นค่านะชำรุดเล็กๆน้อยๆนะในราคาถูกนะครับหรือจะมีการจัดการที่ดีกว่านั้น
แล้วต้องส่งเสริมให้การเกษตรเนี่ยมันเป็นการเกษตรที่ผลิตแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มทุนเพราะต่อไปเราจะเอาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยไปขายต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะต้องไปตรวจตลาดในโลกเนี่ยว่ามันมีตรงไหนบ้างแล้วคำนวณไว้เลยว่าดีไม่ดีคุยก็ได้ล่วงหน้าเลยเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วถ้าโลกนี้มันขาดแคลนเนี่ยนะครับมันคือโอกาสที่จะสร้างชาติถ้าผมว่ามนุษย์เนี่ยที่สุดแล้วมันก็หนีไม่พ้นเรื่องอาหารการกินถ้าโรคเจ็บปวดเนี่ยนะครับก็ยารักษาโรคแต่ถ้าเศรษฐกิจมันพังมันแย่เนี่ยที่สุดแล้วนะครับข้าวปลาอาหารเนี่ยอาจจะกลายเป็นของมีค่านะครับถ้าเกิดอุบัติภัยต่างๆขึ้นมาเนี่ยอาหารเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นของแพงนะครับนะทองคำก็กินไม่ได้นะครับอะไรอย่างอื่นก็นะเสื้อผ้าอะไรก็ไม่จำเป็นแต่ของกินเนี่ยมันต้องมีจะมีวิธีการอย่างไรจะคิดประมวลว่าจะทำให้เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างไรโอท็อปเนี่ยมาถูกทางแล้วแต่แค่มันเป็นแค่การเริ่มต้นแล้วแบบตามมีตามเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านมันไม่พอต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลถ้าจะทำจริงๆเนี่ยต้องให้ทุนมหาลัยไปแล้วก็ให้มหาลัยเนี่ยเอาวิทยาการที่มีอยู่แล้วเนี่ยคิดเป็นโครงการขึ้นมาแล้วลงไปถึงประชาชนแล้วถ้ามันความคิดมันได้แล้วโยงไปกับตลาดทั่วโลกได้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยต้องลงไปแล้วก็ต้องช่วยลงทุนนะครับต้องช่วยลงทุนนะให้มันก้าวกระโดดเลยถ้าจะให้ประชาชนโตกันเองยืมเงินมาแล้วก็มาทำกันเจ้าแจ็คนะอย่างจะทำวายผลไม้อย่างเงี้ยถ้าจะทำจริงก็ศึกษาให้มันนะออกมาไม่ใช่แบบบ้านๆต้องสุขอนามัยต่างๆแล้วโรงงานต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือรัฐลงทุนให้เลยแล้วพอเขาได้เงินได้ทองแล้วปุ๊บขายได้ปุ๊บก็ค่อยๆคืนมาที่รัฐนะอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นการโยนเงินให้ 5,000 นะ 1,000 2,000 เสร็จแล้วเงินไปอยู่ที่กระเป๋านายทุนหมดแล้วถ้าการสร้างความเข้มแข็งจากฐานล่างของประชาชนเนี่ยมันจะได้เป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีกับ CP จะได้ไม่ครองตลาดอย่างเดียวนะครับแล้วคุมทุกอย่างแล้วทุกอย่างที่สุดเป็นเขาหมดแล้วจะเอาชาวบ้านไปเป็นลูกน้องไม่ใช่รัฐจะต้องทำอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิกฤตมันคือโอกาสทีนี้ท่านต้องได้ผู้นำที่เก่งผู้นำที่รักประชาชนผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยนะครับผู้นำที่มารายงานต่อพี่น้องไม่ใช่ผู้นำที่ไปงานต่อทหารนะแล้วทหารก็ไปรายงานต่อนายทุนแล้วทั้งหมดก็พากันไปรายงานต่อใครไม่รู้ซึ่งไม่สนใจประชาชนไม่รักประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนประชาชนไม่ได้เลือกนี่มันคือความจริงแล้วถ้าคนไทยตระหนักตรงนี้แล้วพร้อมใจกันเปลี่ยนประเทศเนี่ยเราก็มีความหวังบ้านเรายังไงแผ่นดินก็จะเอาอะไรโปรยลงไปมันก็ขึ้นบางทีไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับออกดอกออกผลให้นะแล้วด้านอื่นๆก็ต้องพัฒนานะครับนะแล้ววันนี้การทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนะรถที่ติดในกรุงเทพเนี่ยวันนี้หันมาคิดกันบ้างไหมไอ้ฝุ่นทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโรงงานที่ทำให้เกิดนะควันพิษ PM 2.5 เนี่ยช่วงนี้รถลาไม่ค่อยเดินทางโรงงานไม่ได้ผลิตอากาศดีขึ้นหรือเปล่าที่กรุงเทพแต่เห็นว่าที่เชียงใหม่แย่นะครับก็ต้องถามพี่น้องที่กรุงเทพอากาศรู้สึกมันดีขึ้นบ้างไหมถ้ามันไม่ดีเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดกันอย่างเต็มที่แล้วเราว่าอ้าวโรงงานเนี่ยนะถ้ามันไม่ทำไม่ทำกำไรไม่ให้เกิดผลประโยชน์กับบ้านกับเมืองเนี่ยย้ายไปอยู่ข้างนอกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไปอยู่ในจุดที่นะครับนิคมอุตสาหกรรมจริงๆนิคมอุตสาหกรรมมันก็บังเอิญว่าจำเป็นต้องไปอยู่ใกล้ทะเลนะครับเสียดายนะบรรยากาศแถวนั้นนะครับแต่ถ้าคุมให้ดีมันก็ยังถือว่าน่าจะพอจะมีบริเวณที่ทำได้อยู่นะก็ต้องทำให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็อย่าให้ไปปนกับที่ชาวบ้านอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือเมืองไทยเนี่ยต้องเร่งเรื่องการพัฒนาฐานของการเป็นประเทศที่จะเจริญแล้วนั่นแหละตรงไหนขาดตกบกพร่องคนเก่งอยู่ที่ไหนต้องระดมมาแล้วนะครับก็นะมันก็คิดในด้านบวกมันก็มีความหวังนะพี่น้องนะจัดการอะไรได้หมดเลยการศึกษาจะทำยังไงให้เด็กในแทนที่จะไปเสียเวลาเรียนอยู่ในโรงเรียนเยอะแยะเกินไปให้มันเป็นภาคการผลิตหรือว่าให้เด็กเนี่ยมันเรียนนะโดยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นนะทำวิจัยแล้วก็ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถจะทำตรงนี้ได้เพราะถ้าเข้าเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ปุ๊บนะแล้วความรู้เนี่ยที่อยู่นอกห้องเรียนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีมันดีกว่าที่ให้ครูมานั่งจดนั่งสอนของมีในหนังสืออยู่แล้วไม่ต้องมานั่งนะพ่นตามหนังสือให้เด็กนะตามหน้านั้นหน้านี้ให้อ่านแล้วอย่างเงี้ยอธิบายไม่ใช่นะหนังสือเนี่ยนะมันเป็นแค่องค์ความรู้เล็กๆต้องเอาหนังสือเป็นตัวจุดประกายแล้วให้เด็กเนี่ยไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็
็ให้ดูปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจริงๆแล้วทำเป็นโครงการต่างๆนะครับเน้นให้มันลงมือทำแล้วก็ได้การเรียนรู้โดยที่ยังอิงอยู่กับทฤษฎีที่เรียนในหนังสืออย่างเนี้ยมันจะเป็นการแตกหนอไม่ใช่เอาเด็กไปอยู่กับหนังสือเล่มเดียวแล้วก็นั่งจมปลักอยู่นั่นหน้าเบื่อเด็กรู้บ้างไม่รู้บ้างครูก็นะถึงเวลามันก็ออกข้อสอบตามหนังสือมันล้าสมัยแล้วความรู้ที่เขียนในหนังสือเนี่ยโดยทั่วไปแล้วแค่2ปี3ปีเมื่อก่อน5ปีมันก็ล้าสมัยวันนี้ดีไม่ดีเนี่ยแค่6เดือนความรู้ล้าสมัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรับใหม่หมดไม่งั้นเด็กเราไม่ทันการนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะพี่น้องจริงๆผมก็ไม่อยากจะนะพูดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะมาโชว์ภูมิอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงๆนะผู้นำนะมันนะมันต้องเอาคนรุ่นใหม่เอาคนรุ่นใหม่เพราะเราดูแล้วนะครับผมเองเมื่อก่อนก็เราก็เจียมเนื้อเจียมตัวนะแล้วก็ใจมันก็ไม่ได้มาทางนี้นะครับนิพพานก็จะเอานะประชาธิปไตยก็อยากได้ให้พี่น้องนะแต่ว่าเรื่องอำนาจไม่อยากไม่ได้สนใจนะก็ไม่อยากจะคิดไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่แต่จริงๆนะความคิดมีอยู่เยอะนะครับแต่ก็เชื่อว่าคนไทยนะก็มีคนเก่งอยู่เยอะเหมือนกันนะครับนะขอบคุณแอดมินทุกท่านนะครับอุ้ยข้อมูลพี่น้องเยอะเหลือเกินอ่านจะไม่ไหวนะครับที่สำคัญคือขออภัยนะปวดพระฉี่นะราชาศัพท์ไม่รู้หรอกปวดฉี่ว่าอะไรนะครับปวดพระฉี่เอาเป็นว่านะพี่น้องนะครับข้อมูลที่ได้นะครับช่วยกันไปคิดต่อซิว่านะมันมีอะไรดีๆนะถ้าเกิดพ้นจากวิกฤตตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องต้องมีความหวังแต่พี่น้องจะต้องเผชิญกับอะไรเยอะแยะไปหมดนะผมก็จะต้องเตือนพี่น้องให้รู้แต่อุปสรรคมันก็คือยาชูกำลังเหมือนกันนะเราก็ต้องที่สำคัญดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวรักกันดูแลกันเวลานี้นะครับถ้าเกิดความเครียดอะไรขึ้นมาก็อย่าได้ไปมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะท่านอาจจะนะเผชิญกับโชคชะตาอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลต้องทำเลยนะครับการหยุดหนี้ของประชาชนหยุดดอกเบี้ยของประชาชนต้องทำช่วงจะ2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยต้องพักหนี้ก่อนนะครับแล้วดอกเบี้ยก็ยังไม่ต้องเสียนะบ้านที่ผ่อนไม่ได้อย่าให้ธนาคารยึดออกเป็นคำสั่งมาเลยครับที่อื่นที่ไหนเขาก็นะถ้าถึงที่สุดก็ต้องทำกันวันนี้นโยบายแต่ละประเทศก็ยัง moderate อยู่ยังพอดูว่ากลางๆไว้ก่อนแต่ก็นะให้พอสมควรแต่มันต้องมียก2ยก3ซึ่งอาจจะต้องหนักถึงขนาดว่านะนะครับพักชำระหนี้เป็นเวลาเป็นครึ่งปีเลยก็ได้นะหรืออาจจะให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่มันคงจะต้องนะเกิดขึ้นนะแต่พี่น้องก็อยากให้มองในด้านบวกนะครับว่าในวิกฤตมันมีโอกาสที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างถ้าผมเห็นอะไรก็จะเอามานำเสนอบ้างนะครับไม่อยากให้มองกันเฉพาะด้านที่มันเป็นด้านลบๆแค่นั้นนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับเอาละเมื่อกี้เสียงไม่ไปนะครับก็มันแดงพอดีก็บุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับดูแลตัวเองและครอบครัวคนรักให้ดีนะครับแล้วช่วงนี้ก็จำศีลไว้ก่อนดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ